เจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ทางรายการก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญกราบนมัสการหลวงพ่อครับจ้าวาดจากวัดบ้านพับจังหวัดสระบุรีนะฮะมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสันเพชรอคัปปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับก็เจริญสุขญาติโยมวันนี้ก็มาพบปะกับญาติโยมในรายการธรรมะสว่างใจอีกเช่นเคยญาติโยมที่มีปัญหาอันใดอาตมาสามารถตอบได้ก็จะตอบถ้ายังตอบไม่ได้ก็ไปต้องไปค้นคว้าหามาตอบให้แต่ว่าจริงแล้วเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็มันต้องเป็นเรื่องในตัวนะถ้าเป็นเรื่องของสิทธิ์ดีก็ต้องไปค้นคว้าในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะฮะต้องค้นคว้ามาเพราะบางทีเรียนมาศึกษามานานปีบางทีก็ละเลือนไปบ้างเป็นเรื่องปกติก็เรียกว่าสัญญาไม่เที่ยงใช่ไหมแต่มันก็ต้องหลงลืมไปบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าว่าเรื่องของในตัวมันก็ไม่ลืมก็จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของข้อวัดปฏิบัติเรื่องของธรรมะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วศึกษาในเรื่องในตัวพระครูบาอาจารย์ท่านแนะนำอย่างนั้นให้ประพฤติปฏิบัติให้อ่านกายอ่านวาจาอ่านใจของตนเองให้ออกนะถ้ามนุษย์เรานี่อ่านกายอ่านวาจาอ่านใจตัวเองไม่ออกเนี่ยมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันใครจะมาบอกใช่ไหมถือว่าต้องอ่านตัวเองต้องรู้ด้วยตัวเองหลายคนหลายท่านก็พยายามที่จะให้คนอื่นมาแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองเห็นไหมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคือว่ามีสามารถจะมีผู้แนะนำที่มีประสบการณ์แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านมีหลักธรรมประจำใจหรือมีความรู้มีความเข้าใจก็เอาธรรมะมาแนะนำมาแก้ไขความทุกข์หรือความเดือดร้อนให้กับญาติโยมนะตามความรู้หรือว่าความสามารถพระก็จะต้องมีเมตตาในการแนะนำสั่งสอนเรื่องอะไรที่ถูกต้องไม่ถูกต้องเรื่องอะไรมันเป็นบุญอะไรมันเป็นบาปอะไรควรทำไม่ควรทำก็เหมือนที่ผู้ได้ฟังอยู่เสมอบางทีเราไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่แต่ว่าไปใช่ในสิ่งที่ไม่ชอบอะไรมันก็ทำให้มีปัญหาได้เหมือนกันฉะนั้นมันต้องใช้เหตุใช้ผลอย่าไปใช้ศรัทธาความเชื่ออย่างเดียวโดยไม่ได้แต่ตองนะหรือว่าให้เกิดปัญญาเนี่ยความรู้ความเข้าใจว่าชัดเจนฮะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องความถูกใจไปแม้กับความถูกต้องนั้นมันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาสารพัดเรื่องนะฮะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงเน้นก็ให้ใช้ปัญญานั่นเองใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตต้องรู้ความต้องรู้และต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในฐานะใดวัยใดหรือว่าฐานะใดต้องมีวุฒิภาวะตรงนั้นสามัญสำนึกเนี่ยต้องมีมันจะช่วยให้เรารู้จากการป้องกันรู้จากการแก้ไขเหมือนที่ผู้ได้ฟังอยู่เสมอว่าต้องรู้เท่าไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้มันต้องมีทั้งสองอย่างรู้เท่าไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะฮะมันต้องมีแอบเติมเสริมเห็นไหมประสบการณ์ที่จริงว่าเรามีสติมีสมาธิเนี่ยมันท
ทำให้เกิดความรู้รู้ว่าเกิดความเข้าใจก็ดูหลักของพุทธศาสนาเราเนี่ย2,000 กว่าปีมาแล้วไหมแต่เรายังสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันนี้ได้ไม่ล้าหลังไม่ล้าสมัยสามารถจะมาดับทุกข์ได้ในปัจจุบันแต่เราต้องทำให้ถูกถึงจะดับทุกข์ได้ถ้าเราทำไม่ถูกนี่ฮะมันก็ดับทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นจะต้องทำความเข้าใจต้องอาศัย การเรียนการศึกษาหรือการได้ยินได้ฟังหรือว่าการได้ประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังที่บอกว่าต้องอ่านให้คล่องท่องให้จําทําให้จริงนะถ้าอ่านคล่องท่องจําทําจริงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยอะไรหรอกมันต้องทําให้เป็นนิสัยเห็นไหมชาวพุทธต้องมีข้อวัดปฏิบัตินะฮะนี่ข้อวัดปฏิบัติถ้าอยู่บ้านอยู่เรือนไม่เข้าใจก็ต้องเข้ามาวัดนะฮะนะ ฟังเทศฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเรามีเวลาก็มาถือศีลมาสวดมนต์ทำวัดอยู่บ้านรู้สึกว่ามันทำยากลำบากเหลือเกินถึงแวดล้อมไม่ค่อยเอื้อมหน่วยไม่เป็นตะปายะก็มาวัดบ้างเห็นไหมวัดก็มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเหมือนวัดที่ปฏิบัตินี่ก็เน้นเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาเห็นไหมการทำสมาธิทำจิตให้สงบแล้วก็ ศึกษาธรรมฟังธรรมมันก็จะได้เกิดปัญญาถ้าจิตใจเราไม่สงบว้าวุ่นคุ้นคิดนะฮะถึงมีปัญญามากมายหรือว่าความรู้อะไรมากมายมันก็เป็นทำนองที่ว่ารู้หมดแต่อดไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าอะไรไม่สามารถจะยับยั้งจิตได้แต่ว่าความรู้โดยสัญญาที่ปรุงแต่งนั้นมันก็ไม่สามารถจะดับทุกข์ได้เพราะว่าเรารู้ไม่เท่าทันเพราะว่าของสังขาร ความปรุงแต่งคือปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในดังของพระพุทธศาสนาเนี่ยปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งคิดนึกเห็นไหมไม่ใช่สังขารคือร่างกายสังขารก็คือร่างกายด้วยแล้วก็จิตใจด้วยเหมือนที่เราสวดมนต์นั่นนะฮะสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะมันเป็นในลักษณะนั้นเราต้องดูต้องพิจารณาที่จริงการปฏิบัติก็ดูกายดูจิตนะฮะ ของตัวเองนะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะเน้นหนักในหลักของสติปัฏฐาน4ในอริยบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนต้องเจริญสติปัฏฐาน4ใช่ไหมเพื่อให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาในอริยบททั้ง4นั่นนะเพราะว่านั่งก็สงบได้ยืนก็สงบได้เดินก็สงบได้เวลานอนก็ยังสงบได้ด้วยซ้ำไปเห็นไหมในระบบทั้ง4นั้นถ้าว่า จิตเรารวมรู้จิตเราอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอยู่กับขันธ์ทั้ง5อยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สามารถจะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะทำให้ละความยึดมั่นถือมั่นได้แต่เราต้องหมั่นต้องขยันในการที่จะมากำหนดรู้ขยันในการที่จะทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันแต่ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เราก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามเพ้อฝันอะไรฮะ มโนใช่ไหมที่เขาชอบเขาเรียกกันมโนอ่ะมโนไปเรื่อยครับมโนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรื่อย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 ไม่มีหลักนะฮะขาดหลักเห็นไหมครับมันต้องมีหลักครับในหลักในการที่จะว่าทํายังไงอยู่ไว้ผูกจิตเนี่ยจะบอกว่าสตินั้นเหมือนกับหลักที่สําหรับผูกจิตนะฮะผูกความคิดเอาไว้ถ้าเราไม่ทิ้งหลักคือมีสตินะสติจะเปรียบเป็นเชือกก็ได้หรือว่าเป็นหลักก็ได้เห็นไหมคอยดึงเข้ามาฮะ เขาบอกว่าจิตเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบก็บอกว่าเหมือนกับลิงอ่ะลิงเนี่ยมันอยู่ไม่สุขใช่ไหมมันอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกแต่ทีนี้เขาบอกว่าลิงพันหลักใช่ไหมโบราณเขาว่าลิงพันหลักจะทําให้ลิงมันสยบได้ก็หมายว่าต้องเอาไปผูกไว้กับหลักก็เชือกผูกไว้กับหลักมันดิ้งมันวิ่งมันวนไปพันมาเนี่ยในที่สุดเชือกมันก็สั้นเข้าเพราะเชือกไปพันกับหลักนะฮะพอพันเข้าพันเข้าพันเข้าหลายๆรอบเข้าจนเสื้อกั้นลงท่านลงในสุดไปติดอยู่กับหลักดิ้นไม่หลุดหมดแรงเหนื
ท่านเปรียบอุปมาประไมยไว้ไงครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านก็จะสอนอย่างนั้นทำจิตให้เหมือนกับลิงพันหลักใช่ไหมเพราะจิตเยอะมากมันก็จะไปปรุงแต่งเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องอะไรไกลตัวทั้งนั้นนะฮะไม่อยู่ก็ตัวบางทีก็เอาใจไปฝากไว้กับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเป็นเรื่อง บุคคลบ้างสิ่งของบ้างนะปรุงแต่งไปอะไรไปไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับขันธ์ของตัวเองไงไม่อยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตัวเอง
มันเลยไม่มีความสงบเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติแม้แต่ว่าอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนก็ตามทีเถอะนะจริงจะต้องปรุงแต่งมากคิดมากใช่ไหมหลายคนบอกว่าโอ้โหคิดเกินทำไงจะหยุดการคิดได้ฮะเบรกความคิดไม่อยู่เลยไม่หยุดเลยไม่ทราบวิธีว่าจะหยุดความคิดยังไงใช่ไหมครับคือจริงอาการกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันนะมันก็เป็นการที่จะเบรกความคิดเราพิจารณาทั้งการร่างกายแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปกำหนดรู้ดูที่จิตที่ว่าทำไมมันคิดมันปรุงแต่งมันเป็นเพราะอะไรกำหนดรู้เพ่งเข้าไปในจิตหรือในความคิดที่มีความปรุงแต่งจิตที่ไปวุ่นวายไปยึดมั่นถือมั่นกำหนดไปอันนั้นก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันครับเมื่อกำหนดไปนานๆจิตมันนิ่งก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องอดทนใช่ไหมจิตมันจะสอดสายไปยังไงเราก็กำหนดรู้ว่ามันจะสายไปถึงขนาดไหนอ่ะแบบที่ว่าไงลิงพันหลักไงฮะกำหนดไปดูมันจะไปทางไหนปล่อยไปเรื่อยๆมันดิ้นมันลนเราก็กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันไว้ปัจจุบันไว้ยืนการก็เป็นลิงเป็นหลักไงไหมไอ้จิตมันก็คิดไปอะไรไปปรุงแต่งไปเหมือนลิงดิ้นลนวนก็วายเรามีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนานเข้านั้นเข้าลิงมันก็วนไปวนมาหน่อยที่สุดมันก็มาติดอยู่กับหลักนะฮะอยู่กับตัวสติสมาธิเกิดขึ้นแค่รู้วิธีแค่นั้นนะครับก็ทราบใช่ทราบเช่นว่าบางคนนี่มีทุกข์อยู่นั่นแหละฮะแต่ว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าสมุทัยหรือว่าเหตุเกิดของทุกข์นี่คืออะไรแต่พอมาศึกษาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยก็ทราบว่าอ๋อความคิดปรุงแต่งนี่เองก็คือสมุทัยแล้วก็ทราบวิธีในการดับทุกข์ก็คือนิโรธใช่ไหมครับใช่นิโรธทราบมรรคตามขั้นตอนไปนะครับนิโรธก็คือตัวปัญญานั่นเองครับรู้จากเหตุรู้จากผลไงฮะครับไอ้ทีนี้ปัญญาคือนิโรธรู้จักเหตุรู้จักผลต้นเหตุของความทุกข์หรือว่าที่เราเรียกว่าสมุทัยใช่ไหมในอริยสติเรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุของความทุกข์ใช่ไหมครับนี้สมุทัยเป็นเหตุของความทุกข์เพราะว่ามีอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในเหตุที่ขึ้นมันจะเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของอุปทานมันเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วมันก็เป็นอัตตาตัวตนไงฮะของเราไม่ใช่ของเรานี่ของเรานี่ไม่ใช่ของเรานี่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเรานี่เราชอบไม่ชอบเห็นไหมมันก็จะเกิดขึ้นมาจากตัวสมุทัยที่ความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเรารู้ไม่ทันความปรุงแต่งนั่นนะครับรู้ไม่เท่าทันเหตุแบบที่ท่านว่านะคือไม่รู้จักเหตุนะทีนี้ถ้าเรากำหนดรู้จนตัวนิโรธเกิดขึ้นคือความรู้แจ้งถึงทุกข์อ้อนี่เป็นเหตุของความทุกข์นะเนี่ยที่เราบอกว่าทุกข์มาก่อนใช่ไหมทุกข์แค่ทีนี้เราก็พิจารณาถึงหัวเหตุของความทุกข์ในตัวอริยสติใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมที่หลานคล่องต้องจำกันนะที่เราเรียนใช่ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคข้อต้องพิจารณาเหตุของความทุกข์มันมาจากทิศทางใดมาจากไหนมาจากข้างนอกหรือเกิดข้างในต้องรู้ทั้งข้างนอกและรู้ทั้งข้างในใช่ไหมอะไรเป็นที่ส่งมาอะไรเป็นเขาเรียกอะไรรู้เครื่องรับเครื่องส่งไงนะฮะจึงบอกว่าต้องทำสติให้มีความถี่ที่สูงขึ้นนะทีนี้สติของเราจะมีความถี่ที่สูงขึ้นมันก็ต้องฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันทำให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันตัดกระแสขึ้นรบกวนเห็นไหมฮะถ้าสติมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันไปแล้วเนี่ยพอมันมีความต่อเนื่องนานๆเข้านานๆเข้าความถี่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ตัดกระแสขึ้นรบกวนแต่กระแสขึ้นรบกวนทีนี้ขึ้นจะรบกวนมันก็รบกวนขึ้นได้ยากอันนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะศึกษาเหตุของความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรเริ่มสมีสมาธิเริ่มจะมีปัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมละเอียดขึ้นใช่ไหมเห็นชัดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าสติมันน้อยความถี่มันต่ำอะไรมันถูกขึ้นแทรกมันสับสนหมดนะฮะจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกบางคนนอนไม่หลับเลยนะครับก็นั่นแหละฮะก็ในลักษณะนั้นอันนี้ก็ต้องแก้ด้วยกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันนะฮะจิตที่คิดถึงอดีตอนาคตมากำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันมันทำไมคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็คิดซ้ำๆแล้วซ้ำอีกใช่ไหมบ่อยครั้งทำไมมันแยกไม่ออกแก้ไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรมันขาดอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูตรงเนี้ยมากำหนดตรงนี้อันนั้นคือการทำนิโรธให้แจ้งคือมีปัญญานั่นเองนิโรธก็คือตัวปัญญานั่นจริงท่านบอกว่ามรรคใช่ไหมมรรคอยู่ที่ท้ายที่จริงมรรคก็ประกอบไปด้วยอันเดียวกันนั่นแหละมรรคคืออะไรหนทางของการดับทุกข์ใช่ไหมมรรคปฏิปทาเนี่ยใช่ไหมเราได้ยินพระท่านสวดอยู่เสมอมรรคปฏิปทาหนทางของการดับทุกข์นะฮะรูปปฏิปทาของการดับทุกข์อะไรเนี่ยใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นตรงเนี้ยอันนี้ก็คือในอริยสัจสี่มันก็ต้องเอามาใช้ไม่ใช่เป็นเรื่องเรือวิสัยที่ชาวบ้านชาวเรือนเราจะประพฤติปฏิบัติไม่ได้ที่จริงต้องเอามาใช้ทุกวันด้วยซ้ำไปเรียกได้ว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสี่ใช่ไหมครับใช่ใช่
ก็อยู่ในไหนอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรใช่ไหมครับอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรฉะนั้นมรรคมีองค์8ประการก็อยู่ในธรรมจักรเหมือนกันใช่ไหมครับกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกเป็นปฐมเทศนาให้อะไรให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นไหมแสดงธรรมครั้งแรกที่ฝ่ายสิทธนะมฤคทายวันแฝงเมืองพาราณสีที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกเมฆทถูปะฮะครับเป็นทถูปแต่ภาษาอินเดียเขาเรียกว่าทุปะทถูปนั่นเองทุปะภาษาอินเดียเขาเรียกทุปะครับคือทถูปที่พระเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาตรงนั้นแสดงธรรมครั้งแรกพระญาโคตัญญะได้บรรลุเป็นโสดาบันเห็นไหมครับแสดงธรรมจักรครั้งแรกนะฮะครับพระอัญญาโกฏัญญะตองไปตามธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงไปนะก็เลยได้รู้และเข้าใจเพราะว่ามันมีทั้งมรรคมีองค์8ประการมีทั้งอริยสัจ4มีทั้งเรื่องจิตเรื่องของการปฏิบัติทั้งนั้นน่ะพูดง่ายๆเห็นมั้ยครับเพื่อบรรลุพระเจ้าท่านรู้ว่าพระอัญญาโกฏัญญะได้รู้เข้าใจในธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วท่านก็เป็นคำอุทานว่าไงอัญญาสิวัตโพโกฏัญโญพระอัญญาโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอใช่มั้ยฮะท่านก็เป็นข้าพุทธานได้รู้แล้วอะไรแล้วอันนี้มีสีก็อาศัยการฟังที่บางคนบางท่านมาถามว่าทำไมพระอัญญาโกฏัญญะฟังธรรมแค่นั้นได้บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยเราปฏิบัติเกือบเป็นเกือบตายทำไมไม่บรรลุธรรมไม่ถึงธรรมไม่สามารถจะระงับดับทุกข์ได้เลยได้ไหมพระโสดาบันนี้สามารถจะละสังโยชน์ได้3ข้อโดยการสังโยชน์ได้3ตัวใช่ไหมสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสเห็นไหมมีความเห็นถูกต้องตรงตามธรรมชาตินะครับรู้จากธรรมชาติใช่ต้องรู้จากธรรมชาติเนี่ยธรรมะก็คือธรรมชาตินะครับเมื่อเข้าใจธรรมชาติก็ไม่เข้าใจไปยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าธรรมชาตินั้นอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดนะครับถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าให้อยู่คงทนอยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนั่นผิดธรรมชาติไหมครับผิดธรรมชาติหรือเปล่าผิดครับผิดธรรมชาติผิดหลักคลองทำนองธรรมครับมันในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นพระอัญญาโกฏัญญะได้รับฟังก็เห็นเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นที่ได้ที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมครับที่บรรลุได้เป็นโสดาบันคือเข้าใจเรื่องของไตรลักษณ์นั่นเองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะโยมอัตพลครับสายนี้เจริญสุขโยมครับกราบสักการคุณเจ้าทุกพระองค์ครับผมมีเรื่องถามนิดหนึ่งนะครับคุณเจ้าคือเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วมีฟ้าผ่าลงสระน้ำนะครับฟ้าผ่าขนาดใหญ่เสียงดังมากนะครับมันเป็นเหตุการณ์ปกติหรือเปล่าครับหมายถึงว่าโยมถามว่าเป็นเหตุการณ์ปกติหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับพอดีเสียงในห้องส่งจะเบาหน่อยเนาะฟ้าผ่าก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเขาโยมอันนี้เราพูดกันเรื่องธรรมชาติใช่ไหมครับก็จะผ่าได้ทุกที่ถ้ามันมีสื่อไงตามหลักของธรรมชาตินะฮะธรรมชาติเขาก็ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่จริงวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินั่นเองนะฮะมันมีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะมาค้นพบใช่ไหมครับเหมือนธรรมะเนี่ยบางคนมาถามว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นระหว่างพระพุทธเจ้ากับธรรมะนี่ใครเกิดก่อนกันแต่ธรรมะอยู่คู่กับโลกมาแล้วใช่ไหมครับแต่พระเจ้าเพียงด้วยได้มาตรัสรู้นะฮะให้เข้าใจเรื่องของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจถึงความเป็นจริงอย่างนั้นเห็นไหมเมื่อท่านตรัสรู้ท่านเข้าใจแล้วท่านก็นำมาเผยแพร่มาอบรมสั่งสอนพวกเราท่านที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายแต่จริงท่านก็สอนทั่วไปไม่พระพุทธเจ้าไม่เลือกฉันวรรณะใช่ไหมครับจะเป็นศาสนาใดท่านก็ไม่ได้ไปเกี่ยงอะไรหรอกครับท่านก็สอนได้หมดเพราะว่าต้องการให้มนุษย์และสัตว์โลกนั้นอยู่เย็นเป็นสุขคืออยู่กันแบบธรรมชาติอ่ะไอ้ที่ไปทะเลาะเบาแว้งอะไรขัดแย้งอะไรกันเรื่องยุ่งเรื่องใหญ่อะไรกันนั่นผิดธรรมชาติหรือเปล่าผิดธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่าผู้ที่อยู่กับตามธรรมชาติเข้าใจเรื่องของชีวิตไม่มาทะเลาะเบาแว้งกันหลายอย่างก็ไม่น่าจะต้องไปเบียดเบียนสัตว์อะไรนะใช่ไหมถือว่าสัตว์นี่มันก็อยู่คู่กับโลกมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันจะต้องไปเบียดเบียนกันทำไมไปให้ร้ายกันทำไมล่ะอันนั้นเขาเรียกว่าอยู่แบบธรรมชาติฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าท่านทรงตรัสรู้ธรรมะที่มีอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะมาตรัสรู้กับสมณะโคดมนี่ที่ว่าพระพุทธเจ้าของเรารูปเดียวก็ไม่ใช่หรอกมามีมาก่อนแล้วใช่ไหม
ครับหลายกับหลายการมีพุทธเจ้าหลายพระองค์ตรัสรู้อยู่แล้วใช่ไหมธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมทีนี้เรื่องของจึงบอกว่าแม้แต่เรื่องของธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ยังมีมาก่อนแล้วเรื่องของเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกการเวลานะฉะนั้นอย่าไปสิว่าถูกฟ้าฝ่าแล้วจะเป็นอัปมงคลมงคลอะไรถ้าเป็นเรื่องของกรรมมงคลโดนขวาผ่าตายแล้วเป็นอัปมงคลหรือเปล่าบางครั้งเขาเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละบุคคลก็เป็นยังไงเขาจะต้องโดนอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของกรรมก็นะฮะมันก็เรายอมรับอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นกรรมเขาทำไปแล้วมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันใช่ไหมที่เคยทำไว้ในอดีตแล้วทีนี้มันต้องมาถูกฟ้าผ่าบางทีมันบังเอิญไปอยู่กับตรงสื่อที่ฟ้าลงด้วยพอดีกันเลยไปด้วยกันเลยใช่ไหมว่ามันก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องมหัศจรรย์อะไรฮะเราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นนะโยมจะได้ไม่ไปเข้าใจที่ผิดพลาดอะไรไปมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเราก็ต้องยอมรับจะบอกว่าทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะฮะใช่ไหมทำอย่างไรได้อย่างนั้นกรรมมุนาวัตติระโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมทำอย่างไรก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นหนีไม่พ้นนะฮะแต่ว่ากรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องลงตัวเสมอไปนะเห็นไหมไม่ได้ลงตัวเสมอไปบางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงแปรทำอย่างหนึ่งก็อาจจะไปได้รับผลอีกอย่างหนึ่งก็ได้เห็นไหมครับไม่ใช่ว่าจะต้องเสมอไปเราไปฆ่าคนตายแล้วในอดีตชาติแล้วมันตัวนี้จะถูกฆ่าตายก็ไม่ใช่บางทีกรรมมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่ามนุษย์เรามีทั้งบุญมีทั้งบาปนะมันก็ลดเวรลดกรรมไปได้เหมือนกันเพราะว่ากำลังของบุญมันมีมากขึ้นก็ดูไม่ต้องอื่นไกลล่ะดูองค์คุริมานเห็นไหมองค์คุริมานนั้นท่านโหฆ่าคนมาตั้งเท่าไหร่เห็นไหมก่อนที่จะได้มาเป็นพระอรหันต์นะพันกว่าคนครับก็ฆ่าคนมาเยอะนะ999จะถึงพันเลยใช่ไหม999อีกคนหนึ่งถึงเหลืออะไรแม่แฟนหรือเปล่าครับได้ทราบว่าทีแรกว่าฆ่าไปแล้วแล้วก็ลืมว่าจำนวนเท่าไหร่ก็เลยว่าทีนี้ทำยังไงก็เลยเอานิ้วมาร้อยตัดนิ้วคนที่ตายมาร้อยว่าได้จำนวนเท่าไหร่คือมารู้ตรงนั้นแต่ว่าฆ่ามาก่อนอาจจะลืมไปนะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเอานิ้วมาร้อยทีหลังเนี่ยใช่ไหมถึงได้รู้ว่ายังขาดอีกคนหนึ่งครับแต่พระพุทธเจ้าต้องรู้ได้ญาณเนี่ยไหมต้องไปโปรดไม่งั้นเดี๋ยวองคุลิมานตกนรกแน่นอนไปฆ่าแม่ตัวเองใช่ปะตกนรกอเวจีครับไม่นิยมมีโอกาสเลยนั่นแหละมันก็ทีนี้เขาก็มีบุญมีบารมีเพราะเขาเคยสร้างบุญบารมีแต่ชาติปางก่อนมาแล้วใช่ไหมแต่นี้บางคนมาถามว่าโอ้โหตามขนาดนั้นยังมาจะเป็นพระอรหันต์ได้ไงใช่ไหมคนก็สงสัยเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะว่าบุญไปล้างบาปไม่ได้ใช่ปะครับแต่ที่จริงแล้วบุญก่อนเก่ามันมีอยู่เหมือนคนบางคนว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีสมไปบางทีคนที่เขาไปทำชั่วแต่ว่ากรรมดีเขายังให้ผลอยู่เพราะเขาเคยทำมาแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่กรรมไม่ดีต้องมีผลไหมมีผลในอนาคตข้างหน้าไม่โลกนี้ก็โลกหน้าไหมต้องไปรับผลทั้งนั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้โยมก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติของนั้นไหมเรื่องของธรรมชาติแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์นะฮะตามที่ศึกษาในพระไตรปิฎกใช่ไหมฮะก็จะเห็นว่าทำไมพุทธเจ้านั้นมีความเฉลียวฉลาดกว่านักวิทยาศาสตร์ทำไมกำหนดรู้ทั้งๆที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ แผ่นดินนี่หนาเท่าไหร่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยอย่างลึกลงไปได้ไหมมีความหนาเท่าไหร่แต่ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงเอาไว้ว่าแผ่นดินนี่มีความหนา2,400,000โยชน์ความหนาของแผ่นดินแล้วก็มีน้ำรองรับ480,000โยชน์ความหนาของน้ำแล้วก็จะมีลมที่ห่อหุ้มน้ำอีกทีในอีกชั้นหนึ่ง960,000โยชน์นะฮะความหนาเห็นไหมนะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไม่สามารถจะคำนวณได้ใช่ไหมเรียกได้ว่าผู้รู้แจ้งโลกจริงๆนะครับแต่รู้แจ้งแต่ว่ายุคก่อนเก่าไม่ทันสมัยใช่ไหมไม่ใช่หรอกเห็นไหมใช้แต่อำนาจจิตครับอำนาจจิตเหมือนที่หลวงพ่อพูดไว้ครับก่อนที่ว่าอะไรพันหัน1,250รูปใช้โทรจิตนะฮะไม่ใช่ใช้โทรศัพท์ด้วยซ้ำไปใช่ไหมมากันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับไม่ได้นัดหมายเลยครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากคุณโยมมาลีนะฮะจังหวัดสระบุรีฮะเจริญสุขโยม
มีอะไรจะถามบ้างเอ่ยค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะจ้าจ้าคือโยมอยากถามว่าจะทำยังไงอ่ะกิเลสของโยมอ่ะถึงจะได้เบาบางลงบ้างมันรู้สึกว่ามันข่มยากมากเลยอ่ะโยมรู้สึกเหนื่อยกับกิเลสตัวเองมากเลยอ่ะเดี๋ยวโยมฟังทางทีวีนะคะฟังทางวิทยุนะคะเพิ่งเนี่ยอยู่สระบุรีเพิ่งจะเปิดเจอวิทยุเนี่ยโยมพอเปิดเจอดีใจมากเลยโยมอยู่ในสวนโยมก็ยังได้ฟังรายการวัดสังฆทานโยมกับพระปกคุณวัดสังฆทานนะคะที่มีรายการดีๆให้ค่ะถามนักบวชการค่ะก็จะไปยากอะไรก็ไม่ไปทำตามกิเลสนะรู้นี่เป็นกิเลสแล้วก็ไม่ทำดีฮะแต่ว่าถ้าไม่ทำมันก็ไปตัดไอ้กรรมที่จะนำไปตามกิเลสนะฮะมันก็อยู่ตรงนั้นแต่ทีนี้ถามว่าจะตัดอย่างไรก็ต้องมีสติต้องใช้สมาธิมีสติมีสมาธิแต่ถ้าเรายังไม่มีสติสมาธิเราอาศัยการพิจารณาถึงเหตุผลนะก็มาไอ้มากำหนดรู้มากำหนดดูหรือว่ามาเปรียบเทียบนะฮะหรือว่าเราหาข้อมูลหรือว่ามาประเมินผลอะไรว่าการคิดอย่างนี้การทำอย่างนี้ตามกิเลสนั้นมันเป็นผลบวกหรือผลลบแล้วมันเป็นบุญหรือเป็นบาปอ่ะถ้ารู้ว่ามันเป็นบาปมันเป็นบุญมันติดลบอะไรไม่เป็นบวกไม่กำไรมันขาดทุนแล้วก็พยายามแข็งใจหรือว่าใจแข็งว่าแข็งใจไว้อดทนไว้ทนอดไว้ต้องมีในบาลีเขาบอกว่ามีถ้าบาลีเขียนว่าไงทอทหารมอมะดมะรู้จักการข่มจิตใจตัวเองให้เป็นข่มจิตข่มใจใช่ไหมฮะเห็นไหมให้เป็นบ้างว่าไม่ไปทำไปตามอารมณ์ไม่ทำไปตามกิเลสนั้นอันนั้นมันก็จะค่อยๆลดลงและที่สำคัญต้องพยายามพิจารณาว่าคุณและโทษที่เราทำไปตามอารมณ์อย่างนั้นบางทีมันก็เกิดซ้ำๆแล้วซ้ำอีกอ่ะเราก็มาดูว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกมันไปไหนสักทีเนี่ยมันไม่ใช่มีความสุขมันมีแต่ความเสื่อมมันมีแต่ความทุกข์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์อันใดอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูตรงนั้นต้องให้เห็นโทษของเขาอันนั้นก็จะแก้ได้ใช่ไหมค่อยๆแก้ไปทีละน้อยละน้อยจากทำมากๆก็เหลือน้อยลงน้อยลงอ่ะจากน้อยลงก็หมดไปสิ้นไปดังนั้นการปฏิบัติเพื่อเอาชนะกิเลสก็หมายถึงว่าต้องเห็นโทษนะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นทุกข์แล้วก็ต้องมาทำจิตทำใจและที่สำคัญก็หลักของพุทธศาสนาก็อย่าไปลืมซะนะฮะหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานั่นนะเป็นการที่จะลดกิเลสแล้วรู้เท่าทันกิเลสนะการฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกันก็จะทำให้กิเลสเราลดลงว่าพระท่านพูดท่านสอนท่านเตือนสติอย่างนี้เราต้องนำมาใช้นำมาปฏิบัติดิอันนั้นก็เป็นถ้าจะให้เป็นอนุสติด้วยก็ยังดีการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติการระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะทำให้เรานึกถึงหลักธรรมคำสอนที่พระท่านเอามาชี้แจงแสดงขายให้เรานำมาใช้นำมาปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำอะไรท่านก็เอามาจากคำสอนของพระพุทธองค์เอามาจากธรรมะนั่นแหละธรรมชาติความเป็นจริงนั่นแหละไหมเอามาแนะนำเพื่อเป็นการเครื่องเตือนสติอันนี้ก็จะได้สาระและได้ประโยชน์เนี่ยฉะนั้นเรื่องของกิเลสเนี่ยใครไปละให้เราไม่ได้หรอกกิเลสใครกิเลสมันนะฮะไหมก็ต้องดูต้องเห็นโทษเห็นไหมต้องเห็นทุกข์เห็นไหมอันนี้สำคัญตรงนี้ไหมเมื่อเห็นโทษและเห็นทุกข์เหมือนที่สักครู่นี้ที่เราพูดไปถึงเรื่องอริยสติต้องเห็นทุกข์ใช่ไหมอริยสติต้องเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมอันนั้นเป็นหลักของการที่ประพฤติปฏิบัติจนถ้าเราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมใช่ไหมถ้าเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมเพราะเหตุอะไรล่ะเราก็ต้องหาทางออกจากทุกข์ก็นั่นคือก็ต้องไปวิเคราะห์อันนั้นก็คือตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากทิศทางใดเกิดมาจากอะไรเรื่องอะไรใช่ไหมมาจากไหนอันนี้ก็ต้องไปดูตรงนั้นพอไปวิเคราะห์ตรงนั้นปุ๊บถ้าเรารู้ทางออกปุ๊บสามารถจะระงับยับยั้งได้เป็นนิโรธแล้วนิโรธไกลๆคือรู้แจ้งถึงทุกปัญญาเกิดเห็นไหมอันนั้นแหละเป็นวิธีการวิธีการก็คือมรรคมรรคาปฏิปทาหนทางของการดับทุกข์นั่นเราเดินทางมาถูกแล้วอันนั้นหนทางการดับทุกข์อย่างเงี้ยแต่ที่จริงถ้าเราจะรวมความไปถึงการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานะมันให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนามันก็เป็นหนทางของการดับทุกข์ไหมเป็นเป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมเป็นพื้นฐานของการดับทุกข์อันนี้โยมก็เอานำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติมีเวลาว่างๆก็เข้าไปวัดบ้างอะไรเงี้ยนะมีว่างนะก็ไปวัดไปวาบ้างก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้
เราจะได้มาลึกนึกถึงเข้าวัดมันก็ต้องเข้าวัดตอนเป็นๆ เนี่ยตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่จะไปได้สูดลมหายใจได้หายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญอะไรเงี้ยหายใจเข้าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะพุทโธก็ได้ใช่ไหมหายใจเข้าออกนึกพุทโธก็ได้เพราะว่าจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้านะใช้ลมหายใจให้เกิดคุณค่าสูงสุดใช่ไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกใช้จนวาระสุดท้ายเลยนะขนาดเป็นพุทธเจ้านะใช้ได้ตลอดเลยนะฮะตั้งแต่หายใจยังคล่องแคล่วอยู่จนจะหมดลมหายใจถึงวาระสุดท้ายท่านก็ยังไม่ลืมลมหายใจเลยยังใช้เขาเรียกว่าเกิดไอ้คุณค่าสูงสุดเลยเห็นไหมอันนั้นก็จะเกิดประโยชน์ที่จริงแล้วต้องทำตอนที่เรายังมีสุขภาพร่างกายยังดีจิตใจยังดีเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทำได้มากจะไปรอตอนที่บางคนก็จะไปแบบก่อนๆเก่าๆเขาบอกว่าเข้าวัดเวลาที่สังขารไม่เคลื่อนเอื้อมหน่วยแล้วแก่แล้วอะไรแล้วสูงวัยจนจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งไม่ไหวแล้วอันเข้ามาวัดเนี่ยโอกาสทำน้อยไหมขาดทุนนะครับนั่นน้อยจะไปคิดได้แบบเก่าๆก่อนๆที่บางคนก็จะคิดอย่างนั้นนะแม้ทำอะไรไม่ไหวแล้วอะไรแล้วคอยเข้าวัดเข้าวาอะไรเงี้ยจริงๆมันต้องเข้าตั้งแต่เล็กๆเด็กๆนะใช่ไหมเล็กๆเด็กๆพ่อแม่นี่ต้องพาลูกๆหลานๆเข้าวัดเข้าวามาฟังเทศฟังธรรมให้รู้จักบาปบุญคุณโทษเนี่ยอย่าไปเพ้ออะไรเขาบอกว่าอะไรบาปไปทีหลังเอาสตางค์ไว้ก่อนเถอะหลวงพ่อเอ้ยอะไรเงี้ยไม่ไหวอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมคิดอย่างนี้ก็ได้แต่สตางค์แต่ไม่ได้สติดิครับไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาทีนี้มีแต่สตางค์ไม่มีสตินี่ถามว่าจะมีความสุขที่แท้จริงไหมไม่เจอครับมันความสุขที่อิงอามิตรอิงวัตถุไม่ใช่อิงความสงบสว่างสะอาดสงบไปไหมครับฮะหรือว่าสะอาดสว่างสงบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราจะเรียกกลับไปกลับมาอะไรกันใช่ไหมอันนั้นความสุขจริงๆเป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตรอิงวัตถุนะฮะสำคัญนะตรงนี้ฝากไว้นะโยมครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอ้าวเจริญสุขโยมถามอะไรบ้างเอ่ยอาจารย์ครับอาจารย์จ้าครับมาตรการพระอาจารย์เรียนพรจ้ะผมอยากถามพระอาจารย์ว่าผมใส่บาตรตอนเช้ามั้ยครับแล้วก็ผมเอาตังค์ใส่ช่องแต่ก็ยอมปิดทีวีก่อนก็ดีเนาะใส่บาตรแล้วอดไปข้ามเป็นใส่บาทแล้วผมก็เลยเอาใส่ขาบาทครับแล้วมันติดบาปพออาจารย์ผมไปว่าได้ครับอาจารย์ผมเป็นอัมพฤกษ์ครับอ๋อเป็นอัมพฤกษ์นะก็เป็นโยมเอาปัจจัยใส่ซองแล้วก็ใส่ขาบาทจะเป็นบาปไหมครับหลวงพ่อครับมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาเราถ้าเกิดว่าเราไปทำอาหารวันคาวไปถวายพระไม่ได้เพราะเราเป็นอัมพฤกษ์กัมพาแต่ว่าเรามีปัจจัยแต่นี้ก็เดี๋ยวนี้เขามาเรียกอะไรปัจจัย4ใช่ไหมถวายไปก็ถ้าเรามีเจตนามันก็เป็นบุญกุศลแต่ทีนี้ผู้รับนะฮะทายกธาริกาเป็นผู้ให้ปฏิฆากะเป็นผู้รับหมายถึงพระสงฆ์นะฮะอันนี้ก็จะไปแปลเจตนาให้มันถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ที่รับนะฮะปัจจัยอันนั้นก็เรียกว่าจตุปัจจัยใช่ไหมก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของผู้รับไปกันแล้วกันแต่ว่าเรามีเจตนาที่ทำบุญอย่างนั้นก็ก็ทำไปถ้าว่าไปทำอย่างอื่นก็คงทำไม่ได้ทำไม่ไหวเพราะว่าเราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยไม่สามารถจะไปประกอบองค์อาหารหรือไปซื้อเอาของอาหารมาได้ก็เห็นว่าเรามีปัจจัยอยู่ก็ทำไปก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรแต่ที่ผู้รับก็ต้องพิจารณากันดูว่านะทีนี้ก็อันนี้ก็เราจะไปใช้อะไรให้มันเกิดประโยชน์เกิดปัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะ อันนี้ไม่ต้องไปอะไรโยมเพราะว่าทำไปแล้วก็ให้มันสบายใจนะเพราะว่าเรื่องของกวยเจตนาไม่ใช่เราว่าเราจะไปทำให้ผิดพระธรรมวินัยฮะเจตนาเราไม่มีอย่างนั้นเห็นไหมเพราะบางครั้งบางคราวเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรให้มันถูกต้องตามขั้นตอนเสมอไปฮะมันก็ต้องดูแหละผู้รับผู้ให้อะไรนะครับอยู่ในภาวะไหนอะไรเงี้ยฮะถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จบกันไม่มีอะไรมากแต่มันก็เรื่องของสมมุติทั้งนั้นแหละนะเรื่องของสมมุติทีนี้วิธีการมันก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นเป็นตัวกรรมถ้าเจตนาถ้าเป็นกุศลกรรมก็เกิดกุศลกรรมถ้าเป็นอกุศลกรรมก็ตายเป็นอกุศลกรรมไปใช่ไหมครับเจตนาเป็นบุญก็ได้บุญไปเจตนาเป็นบาปก็ได้บาปอันนี้ก็เข้าใจตรงนี้ก็จบกันนะครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายโทรเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีนะฮะโยมสายลุงครับเจริญสุขโยมจะถามอะไรบ้างเอ่ยค่ะพระอาจารย์ทั้งสองจ้าค่ะหนูจะมีคำถามถามพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวจะรอฟังทางจะยุนะคะจ้าคือหนูตอนนี้หนูจิตตกมากเลยค่ะหนูจะมีกลอุบายทำไมให้จิตตกคือพระที่หนูใส่บาตรทุกวันที่หนูศรัทธาท่านนะคะท่านโดนจับขายาบ้าค่ะ อย่างหลายอย่างมาสองต่างไอ้หนูก็เลยจิตตกมากหนูนั่งคิดทำงานไปก็คิดไปเป็นว่าทำไมท่านถึงต้องหลอกลวงชาวบ้านทำไมท่านถึงทำกับชาวบ้านอย่างนี้แต่ท่านโดนจับไปติดคุกหนูก็เป็นห่วงว่าท่านไม่เคยที่ท่านจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตใจหนูไม่เป็นสุขเลยค่ะสามวันมาเนี้ยค่ะหนูก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าทำยังไงจะให้จิตใจมันเป็นปกติเหมือนเดิมอะค่ะก็ฟังค่ะพระก็ไม่ใช่ไปขายยาบ้ากันทุกรูปทุกองค์นะโยมใช่ไหมฮะไอ้ที่ท่านทำอย่างนั้นท่านทำไม่ถูกท่านไปติดคุกก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าถ้าทำอะไรถ้ามันไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้วก็ผิดกฎหมายอะไรมันก็ต้องไปรับโทษทันไปเพราะว่าอยู่กับสังคมก็ต้องมีตัวบทกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็แล้วแต่ต้องมีกฎหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะต้องเอาความถูกต้องไม่ใช่เรื่องของความถูกใจแต่ทีนี้โยมจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าพระรูปนั้นรูปนี้จะต้องเป็นดังใจเราหวังไว้หรือว่าท่านเคยท่านดีมาตลอดทำไมเดี๋ยวนี้ท่านกลายไปอย่างนั้นไปได้อะไรเงี้ยการที่ท่านไปทำอย่างนั้นเพื่อไปปกปิดในสิ่งที่ท่านทำไม่ถูกต้องก็เป็นเวรเป็นกรรมของท่านเป็นบาปของท่านนะก็ยกให้ท่านไปเพราะว่าเราก็จะแต่ไปแก้กรรมของท่านตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ไปทำกรรมร่วมกับท่านครับเป็นเรื่องของตัวท่านจะเป็นเรื่องเฉพาะตนจะเลือกเฉพาะบุคคลแต่ทีนี้จิตของเราที่ว่าเราจิตตกเราก็จะไปยึดอยู่พระสงฆ์รูปเดียวสิฮะเราต้องยึดหลักตามคำสอนของพุทธเจ้ายังมีอีกหลายรูปไปองค์ที่ตมาบอกว่าเขาไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ไปขายยาบ้าอะไรที่ไหนใช่ไหมครับท่านก็สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิใช่ไหมท่านก็ไม่ได้ไปหลอกลวงอะไรใครใช่ไหมก็มีเยอะแล้วก็เลือกเอาอยู่ดูเอาไม่ใช่ว่าจะเราแหมเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งเราจะต้องทำบุญกับพระรูปนั้นรูปเดียวเดี๋ยวถ้าพระรูปนี้เสียไปเราก็ไม่ทำหมดศรัทธาเลยไม่ใส่บาตรพระอันนั้นรู้สึกว่ามันจะอยู่จำกัดความหรือว่าอยู่ในวงแคบเกินไปนะเรียกได้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับก็เหมือนกับเมื่อถ้าเราไปคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหเทวทัตนี่ไปก่อกรรมสร้างเวรไว้เยอะชาวบ้านติฉินนินทาพระสององค์เจ้าไม่ยอมรับนะทำสังกเพศอะไรเงี้ยเป็นเหตุให้พระทะเลาะเบาแว้งอะไรการแยกพรรคพวกอะไรกันไปแหมเราไม่ต้องโมโหไม่ชอบใจเลยเคยศรัทธาเทวทัตมาก่อนนี่ก็ออกดีพออยู่นานๆไปเช็คจะกลายไปแล้วเงี้ยโอ้ไม่ใส่บุญแล้วไม่ใส่บาตรแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่นับถือแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันใช่ไหมเราก็ไม่ใช่ครับเทวทัตก็คือเทวทัตพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าอะไรใช่ไหมพระสงฆ์หลายรูปที่เป็นอักขสาวกใช่ไหมแล้วก็ลำดับขั้นลำดับตอนจากยุคสมัยนั้นจนมาถึงยุคสมัยนี้ก็มีทั้งพระที่ดีแล้วว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพระอะไรทำไม่ดีเขาเรียกอะไรอารัชีไม่เหรอใช่ไหมเป็นอารัชีเป็นอารัชีไปอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปตามในพระไตรปิฎกใช่ไหมถ้าทำตัวไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยเขาก็เรียกพวกอารัชีพระพุทธเจ้ามักจะเรียกว่าโมฆะบุรุษอะไรอย่างเงี้ยนะที่ไม่ได้มรรคได้ผลอะไรก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลอยู่ก็จะไปเหมารวมว่าถ้ารูปนี้ทำไม่ดีแล้วเราหมดศรัทธาตกไม่ทำบุญแล้วอะไรแล้วแล้ววัดที่โยมทำบุญนะที่พระท่านมีบิณฑบาตอีกหลายรูปไหมเล่าท่านปฏิเป็นแบบนั้นหรือเปล่าล่ะฮะก็คงวางสายไปแล้วครับฮะวางสายไปแล้วครับก็คงไม่เป็นอย่างนั้นนะเนาะโยมฟังไว้ด้วยกันแล้วกันนะฉะนั้นอีกหลายรูปหลายองค์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ทำบุญกันไปนะไหมแม้ศาสนาไม่คิดไรไม่ตอกมีรูปเดียวทำบุญได้รูปเดียวป่ะครับไม่ได้เป็นขนาดไหนไหมไม่มีเยอะแยะครับมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในศาสนานี้ก็มีเยอะครับก็เลือกเอาอะไรฮะยิ่งถ้าเกิดว่าไอ้บางคนบอกว่าไปหาพระอรหันต์
ปหาทั่วไปหมดเนี่ยขึ้นเหนือล่องใต้ไปหายพระอรหันต์เนี่ยบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยถ้าเราไปมัวหันซ้ายหันขวาไม่หันมาดูตัวเองไปทั้งภพทั้งภูมิหรือว่าทั้งชาติก็ไม่เจอพระอรหันต์ทันทีเลยนะพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์นั่นก็เป็นเรื่องของจิตใช่ไหมเรื่องของภาวะจิตเนี่ยถ้าไม่มียานที่จะไปดังรู้จิตนะเพราะเราจิตไม่ถึงเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นอริยะบุคคลอย่างนั้นถามว่าจะไปตรวจสอบรู้ไหมว่าองค์นู้นองค์นี้เป็นพระอรหันต์รูปนั้นรูปนี้เป็นพระอรหันต์รู้ไหมไม่ทราบครับมันไม่ทราบหรอกมันต้องทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนนี่มีพ่อแม่ที่สูงวัยแล้วบางทีทุพพลภาพบางทีบางทีว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแทนที่จะดูแลพ่อแม่พ่อแม่นี่เปรียบเป็นพระอรหันต์ของลูกป่ะใช่ครับเป็นพระอรหันต์เป็นพระพรหมของลูกครับเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นในระดับอุปาจารย์เป็นอาจารย์ของแรกของลูกใช่ไหมครับอันนะฮะถ้าเราไปหาที่อื่นมันข้องใจสงสัยไม่แน่ใจเพราะไม่มีตัวชี้วัดเนี่ยนะฮะหรือว่าไม่มีเครื่องวัดไม่มีมิเตอร์ที่จะไปวัดได้ว่านี่อาหารหรือเปล่าอะไรเนี่ยเราก็มาดูแลพ่อแม่ของเราที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงว่าการดูแลพ่อแม่เมื่อชราภาพทุพพลภาพถ้าจะดูแลเอาใจใส่มันก็ดูแลพระอรหันต์องค์หนึ่งครับพระอรหันต์องค์หนึ่งใช่เพราะนั้นแหละทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสุขนะฮะจะมีความสุขหรือว่าได้ดูแลพระอรหันต์นั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะฮะเพราะเหตุที่อะไรที่แม้แต่พระองค์เองนะฮะก็ยังต้องส่งไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เพราะว่าต้องการที่จะไปแทนคุณพระอรหันต์ของพุทธเจ้านะครับจะเป็นเทพบุตรใช่ไหมจะหวนบรรดุสิทธิ์ใช่ไหมทดแทนทั้งบิดาและมารดาต้องไปโปรดขนาดเป็นพุทธเจ้านะฮะยังเป็นอย่างนั้นอ้าวมีสายเข้ามาแล้วครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดปทุมธานีนะฮะโยมบุญถิ่นครับสายนี้เจริญสุขโยมจ้าฉันน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใส่บาตรแล้วเพราะใส่บาตรไปแล้วกลางทางนะมีคนเอามาควักก็ไปกินไม่ถึงวัดแล้วก็ใส่สตังค์ไปลูกศิษย์ก็เก็บหมดไม่ถวายพระแล้วฉันจะได้บุญไหมอ๋อโอ้ได้ที่โยมเราทำเราได้แต่ว่าอาจจะได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเราไปติงอะไรเงี้ยว่าโอ้นี่ลูกศิษย์เขามาควักเอาสตังค์ไปบ้างเอาอาหารดีๆไปบ้างอะไรบ้างไงทีนี้ถ้าเราจะทำบุญให้ดีๆถ้าเกิดมีลักษณะอย่างนั้นเราก็ทำใจเลยแล้วไม่ไปใส่ใจว่าเขาจะมาล้วงจะมาควักไปเอาของมาเอาสตังค์จากบาทพระไปอันนั้นเราจะได้กุศลที่ค่อนข้างจะดีหน่อยค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์มากหน่อยฮะทีนี้ท่านจะไปทำยังไงก็มันก็เรื่องของพระที่ว่าถ้าทำไม่ดีท่านก็เป็นบาปเป็นกรรมแล้วลูกศิษย์ที่ไปล้วงไปฟักเอาของพระไปก่อนอะไรนั่นก็เป็นเรื่องบาปกรรมของลูกศิษย์ดีใช่ไหมเจ้าของกรรมตัวนั้นบุญอยู่กับคนทำกรรมอยู่คนแกงเลี้ยวแรงอยู่กับคนกินอ่ะเปรียบเทียบให้ฟังขำๆอ่ะนะน่าเป็นเรื่องของความคิดนะโยมมันเป็นลักษณะนั้นอย่าไปเสื่อมศรัทธาโยมแต่ทีนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าเราทำกับพระรูปนั้นรู้สึกว่ามันไม่สบายใจจะเกิดอกุศลจิตเกิดขึ้นน่ะถ้าเรามีตัวเลือกมีรูปหนึ่งรูปใดที่มาบิณฑบาตอะไรเงี้ยเราก็ใส่องค์ที่เรารู้สึกว่าสบายใจก็แล้วกันแต่ถ้าไม่มีตัวเลือกไม่มีทางเลือกเพราะมีแต่รูปนั้นอย่างเดียวเราก็ต้องทำใจของเราว่าเราเขาจะทำยังไงก็เรื่องของเขาเราตั้งใจใส่บาตรเพราะว่าพระนุ่งเหลืองคมเหลืองมาแล้วถึงอานิสงส์จะได้น้อยไปนิดหนึ่งก็ดีกว่าไม่ได้เลยไงใช่ไหมมันก็จะสบายใจกว่านะฝากประโยคไว้นะเราเข้าใจนะครับก็คือว่าใครจะทำชั่วก็เป็นส่วนของเขาแต่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาทำดีไหมครับใช่ต้องตั้งหน้าตาทำดีก็ดีก็อยู่ที่เราไงครับแต่บางทีนะถ้าเกิดว่าไปเห็นคนทำไม่ดีอะไรมากๆที่ผมเปรียบให้ฟังว่าไออยู่ใกล้พระอรหันต์กับตกนรกอยู่ใกล้พระซกมกกับไปสวรรค์นะฮะเปรียบเทียบในลักษณะนั้นมันขึ้นอยู่กับใครอ่ะพระอรหันต์ท่านก็ไม่สามารถจะทำให้เราเป็นพระอรหันต์ไปสวรรค์นิพพานได้ถ้าเราไม่ทำตามครับแต่ทีนี้ว่าถ้าพระที่ซกมกปฏิบัติตัวเองไม่ดีมีศีลที่ด่างพร้อยเศร้าหมองแต่ว่าเราไม่ไปทำตามท่านแล้วเราเห็นว่าโอ้ตลอดทางเวทเป็นพระนั่นท่านได้น่าจะนำทำให้ดีนะเหมือนที่หลวงพ่อเคยพูดเปรียบเทียบไว้เสมอไม่ว่าอะไรประกอบนั้นศรัทธาตาดีตุงศรัทธาตาบอดเดี๋ยวนี้ศรัทธาตาดีชักจะไปไม่รอดศรัทธาตาบอดจุงศรัทธาตาดีแล้วใช่ไหมมันกลับตลับปัดกันอย่างนั้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีจะชักชวนไปเราไม่ไปเหมือนพระอะไรที่ไม่มีพระธรรมวินัยอะไรต่างๆมาชักชวนไปทำในสิ่งที่
ไม่ดีไม่ถูกเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะค้าขายยาบงยาบ้าก็ชวนลูกศิษย์ไปค้าขายปีอายงเอเย่นอะไรกันยุ่งไปหมดเลยนะมีเยอะขึ้นนะตอนนี้นะพากันลงนรกลงอบายนะงานนั้นเราไปทำตามไหมควรไหมครับถ้ามีปัญญาก็สามารถที่จะไม่ควรที่จะไปทำตามอย่างนั้นนะเพราะว่าชวนกันไปหาเวรกรรมอะไรกันบวชแล้วแทนที่จะนะนำพาญาติโยมไปในทางที่สุขกลับไปนำทางไปในสิ่งที่มันผิดนะฮะครับแต่ว่าโบราณเขามีคำบอกว่าไงฮะถ้าสวรรค์ทางมันรกนรกกับทางมันเตียนเนี่ยพวกเขาเอาคนเก่าๆปรำปราโบราณโบราณเนี่ยนะฮะปรำปราเขากล่าวไว้งั้นแต่สวรรค์ทางมันรกนรกกับทางมันเตียนเพราะอะไรอ่ะท่านเข้าใจความหมายไหมเรียกว่าทำดีนี่ทำยากใช่ไหมครับทำชั่วทำง่ายครับก็ดูไม่ต้องอื่นไกลเลยวัดวารามเปิดทั้งวันเปิดทั้งคืนเนี่ยเหมือนวัดทางทานไม่มีประตูปิดเปิดเลยไหมครับเข้ามาได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าไม่ค่อยจะเข้ามานะแต่ว่าที่ก็ปิดประตูเก็บค่าผ่านประตูเป็นในแหล่งอบายมุขอะไรต่างๆที่ต้องไปขาดติยขาดติเสียตังค์ไม่ระวังกระเป๋าแล้วก็มาเศร้าทีหลังแล้วก็มาทะเลาะบ่อแว้งกันเงินทองไม่พอใช้อะไรกันเนี่ยพอไปเรื่องอบายมุขก็มีเยอะนี่ที่เป็นอย่างนั้นนะฮะเรียกได้ว่าห้องขังก็มีประตูล็อกแน่นหนาแต่ก็เข้าไปกันเยอะนะครับเข้าไปเยอะก็เพราะว่าที่จริงไม่อยากจะเข้าหรอกแต่ว่ามันทำผิดไว้ใช่ไหมมันจะเป็นต้องเข้าก็ต้องพาเข้าไปเพราะอะไรคืนปล่อยไว้นี่ก็ใช่ไหมไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่ามีปัญหาเดือดร้อนให้ตัวเองแล้วผู้อื่นต่อไปใช่ไปให้ร้ายตัวเองไปให้ร้ายผู้อื่นด้วยไอ้นั่นที่ข้อไปแก้เพราะต้องการอะไรให้ลดการให้ร้ายตัวเองให้ร้ายผู้อื่นไงไปดัดนิสัยให้สำนึกดัดนิสัยดัดจริตให้ดีขึ้นมีจิตสำนึกนะฮะมีความสำนึกว่าผมก็สอนพวกไอวิวัฒน์พลเมืองอยู่ประจำก็เน้นต่อเรื่อยๆใช่ไหมก็เตือนสติว่าเออทำไมเข้าแล้วเข้าอีกไม่เลิกกันสักทีแล้วเนี่ยนะก็เมตตาเขาสงสารเขาฮะก็เตือนสติเขาสอนให้ตรงจิตตรงใจเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตได้นะครับก็เปลี่ยนได้ที่ต้นไม้โบราณเขาจึงบอกว่าต้นไม้อ่ะต้นมันคดแต่ปลายให้มันตรงมันก็ยังดีแต่ไม่ใช่ว่าต้นตรงแล้วปลายคดนี่เขาไม่ยอมรับนะฮะต้นตรงปลายคดเออใช่ไม่ดีเพราะว่าอะไรต้นไม้นี่ถ้าเกิดว่าต้นตรงแต่ปลายคดเนี่ยมันเอายอดลงดินเนี่ยมันถือว่าจะเจริญงอกงามไหมอ๋อครับยอดแล้วไม่ยอดลงดินก็มันก็จมดินไปหมดแล้วดีมันจะมีออกดอกผลดอกออกผลได้ไงครับแต่ต้นไม้ถ้าต้นคดแต่ปลายตรงนี้มีดอกมีผลไหมมีครับถูกลักษณะครับมันถูกแล้วลักษณะเขาจะบอกว่าไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเคียวแต่คนคดอย่างเดียวใช้ทำการอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเสียประโยชน์ใช่ไหมอันนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับมีคำถามนี้ถามมาจากคุณสมีกรุงเทพมหานครมีสองข้อถามว่ามารคืออะไรแล้วก็กรรมคืออะไรครับข้อแรกครับกรรมคืออะไรมารคืออะไรก็ที่จริงแล้วเรื่องของมารเนี่ยมันก็มีนะไอ้ถามว่าเออมานี่สามารถจะไปสิงพระอริยบุคคลได้ไหมไม่ได้ได้ได้ถ้าในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวในตัจฉนียสูตรมานตัจฉนียสูตรในพระไตรปิฎกมีความกล่าวว่าครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะนะฮะถูกมานเข้าไปสิงอยู่ในท้องทำให้ท้องโตท้องใหญ่อะไรเงี้ยขึ้นมาอะไรมานเข้าไปสิงพระโมคคัลละใช่ไหมใช่ใช่เออถ้าเข้าไปในท้องมานเข้าไปท้องแต่ว่าพระโมคคัลลานะก็บอกว่าเออมันอย่าเข้ามาอยู่ในท้องเราออกมาซะทีดีออกมาเรารู้แล้วว่าเจ้าอยู่ข้างในจะออกมาใช่รู้อยู่เจ้าอยู่ข้างในแต่มารคิดว่าแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ยังจะไม่ค่อยจะรู้แล้วนี่จะมาเก่งกว่าพุทธเจ้าได้ไงแต่พวกบุคลานั้นมีฤทธิ์นะมั้ยครับท่านมีฌานนะฮะมีฌานมีสมาธิมีวิชา3อะไรเงี้ยนะท่านมีหมดใช่มั้ยครับแต่พระโมคคัลลานะท่านบอกว่าท่านก็เลยบอกว่าเออออกมาถ้าดีๆพอสัมภาษณ์อีกครั้งก็โอ้นี่แต่พระโมคคัลลานะนี่รู้เนี่ยฮะเห็นไหมเลยต้องออกมาทางปากแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าประตูทีนี้พระโมคคัลลานะก็เลยพูดฟังเล่าในอดีตบอกเออมารเราเองก็เคยเกิดเป็นมารชื่อว่าตุสีในยุคสมัยของพระกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เคยเกิดเป็นมารชื่อว่าตุสีแล้วเราเนี่ยก็พยายามที่จะศึกษาหาความรู้ว่าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบเราไม่รู้ว่าระจิตรู้ความคิดของท่านทางจิตทางความคิดเนี่ยมันเหนืออำนาจของเราเป็นเพราะเหตุอะไรก็พยายามที่เออไป
ก็พยายามพูดง่ายแต่ภาษาชาวบ้านก็ไปหาข้อมูลนะจะทำยังไงให้รู้จิตรู้ความคิดถ้าเป็นปุถุชนธรรมดานี่เราอ่านจิตอ่านความคิดเราไปแทรกไปสิงไปดลบันดาลได้เห็นไหมแต่ทำไงก็ไม่สามารถจะไปร่วงรู้ได้แต่วันหนึ่งก็เราก็ต้องอย่างนี้ดีกว่าก็พยายามไปดลจิตดลใจให้ชาวบ้านชาวเรือนนั้นไปด่าไปว่าพระพุทธเจ้าบ้างภาษาวกบ้างด้วยคำหยาบหยาบคล้ายๆใช่ไหมเพื่อจะให้เกิดอะไรโทสะความโกรธขึ้นมาจะได้ร่วงรู้จิตหรือว่าความคิดของพระเหล่านั้นอะไรเงี้ยแต่พระที่ประพฤติดีหรือปฏิบัติชอบท่านมีญาณมีฌานอยู่แล้วท่านเป็นอริยะบุคคลไม่มีใครที่ไปอ่านจิตอ่านความคิดได้ดูว่าอะไรพระวังคิสะใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าเอาคนโลกของพระอรหันต์ให้พระวังคิสะเนี่ยตอนนั้นเป็นทำนายไททักกะโหลกว่าที่ถ้ากะโหลกเนี้ยตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปตกนรกหรือไปสวรรค์เคาะได้ทุกกะโหลกเลยไหมแต่กะโหลกพระอรหันต์ไม่รู้ไปทิศทางไหนไม่ทราบไม่ทราบเลยเห็นไหมทีหลังต้องมาบวชหรือเปล่าครับตอนนั้นเป็นปริพาชกอยู่ใช่ไหมครับใช่เป็นไปแล้วเป็นเรื่องไปโชคที่ว่ามีความชำนาญในทางการทายกะโหลกมีวิชาว่าจะไปเกิดที่ไหนอะไรที่ใดแต่ว่ากะโหลกพระอรหันต์ที่พุทธเจ้าเอาไปให้เคราะห์นั้นไม่รู้ไม่ทราบครับอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันมานี่ก็ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้เหมือนกันทำยังไงล่ะมานก็ทำไงก็ทีแรกก็ไปดลในบันดาลให้ชาวบ้านชาวเรือนนั้นไปด่าทอพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อจะให้พระสงฆ์เจ้าในเกิดอารมณ์ใช่ไหมจะได้อย่างรู้จิตใช่ไหมจะได้อย่างรู้อย่างทราบจิตได้ครับง่ายอยากรู้ด้วยจิตได้ก็จิตจะทำนองนั้นเนี่ยนี้ทำอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะไปรู้จิตรู้ความคิดของพระอรหันต์อรหันต์เหล่านั้นพระอริยบุคคลเหล่านั้นได้ทำไงเอากลับใหม่ไปดลบันดาลให้มีศรัทธาไปถวายจตุปัจจัยสี่อะไรต่างๆอันนี้ให้กับพระภิกษุสงฆ์นะมั้ยมีศรัทธานะถวายกันยกใหญ่เลยแต่จะไปถวายยังไงพระอริยะบุคคลท่านก็ไม่วอกแวกวันไหวก็เฉยอยู่ก็ยังเฉยอยู่ก็ไม่สามารถจะไปรู้จิตได้ทำยังไงฮะทีหลังทำไงแม่ก็แหมมาคิดไม่ชอบใจแล้วทำยังไงแก้ยังไงเนี่ยวันเด่งก็พระกะกุสันโธซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นสมัยนั้นใช่ไหมก็ไปกับพระสาวกทั้งสองเหมือนกันทีนี้ไปพระสาวกที่มีฌานมีญาณเหมือนกันใช่ไหมที่เป็นเหมือนกับพระโมคคัลลานะเห็นไหมพระโมคคัลลานะก็ไม่ชอบใจจะทำไงอ้าวก็โดนจิตโดนใจให้เด็กที่อยู่ข้างๆทางนี้เพราะว่าภาษาวกเป็นปัจฉาสมณะตามพระพุทธเจ้าไปปัจฉาสมณะคืออะไรนะผู้ตามหลังครับผู้ตามหลังครับแต่ผู้ตามหลังอาจารย์ครูบาอาจารย์นะฮะผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือปัจฉาสมณะนี่ก็ทำไงก็โดนบันดาลให้เด็กเอาก้อนอิฐก้อนหินเฟี้ยงศีรษะของพระสาวกนั้นแตกเลือดกระจายศีรษะแตกเลยเป็นบาปกรรมใหญ่เลยบาปกรรมใหญ่ครับพระพุทธเจ้าเหลียวมาดูเห็นพระสาวกนั้นศีรษะแตกเลือดอาบแล้วก็มามองเห็นมารพุทธเจ้าเห็นใช่ไหมเห็นมารก็มารนี่ไม่รู้จักการประมาณตนเลยพอทรงมองเหลียวไปมองขนาดนั้นก็มารชื่อทูสีคือแนดีคือพระโมคคัลลานะนั่นเองฮะก็ไปจุติในนรกเป็นร้อยเป็นพันเป็นแล้วกลับมาเกิดอีกก็ไปตกนรกอีกเป็นหมื่นหมื่นปีหลายขั้นตอนเลยเกินใช่ไหมหมื่นปีทิพย์นะครับหมื่นปีนานไหมหมื่นปีทิพย์นรกก็ยาวนานนะครับยาวนานร้อยปีก็นี่ก็เล่าให้หลานบอกว่ามารเธอนั่นก็เป็นหลานของเราในอดีตชาติเพราะว่าเรามีน้องสาวเราชื่อว่าการีนี่ก็มีลูกออกมาเป็นเธอนี่แหละที่มาที่ไปทราบหมดเลยนะครับชัดเหมือนไหมชัดเจนนะฮะมารที่โยมถามมานี่ในลักษณะของมาร5ใช่ไหมครับใช่ไหมครับหลวงพ่อครับมาร5ครับมาร5ครับมีอะไรบ้างครับหลวงพ่อครับมาร5ก็เอาลงเปิดในพจนานุกรมให้ชัดเจนให้โยมดูนะฮะครับก็จะเป็นขันธมารใช่ไหมครับใช่ใช่เกี่ยวด้วยกิเลสมารมัจจุมารเทวปุตตมารแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นอะไรที่จำไม่ค่อยแม่นละอีกอย่างอีกประการหนึ่งก็จะเป็นจะต้องใช้เวลาสักระยะนึงครับก็ไม่เป็นไรก็มันน่าก็นั่นแหละมันก็รวมอยู่ในที่ท่านกล่าวนั่นก็ถูกต้องแล้วแหละฮะตามหลักนะทีนี้ถ้าจะให้ชัดเจนก็ดูในพจนานุกรมจะได้ตอบส่วนขั้นตอนได้ใช่ไหมแต่อธิบายให้กว้างเพราะว่าหลวงพ่อก็ถนัดในการอธิบายให้กว้างไม่เพราะว่าไม่ค่อยได้จำเรื่องบาลีเท่าไหร่จำบาลีนี่เก่าๆนะเพราะที่จำได้ที่ศึกษาที่เรียนมาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะก็เยอะก็จำได้เยอะแต่ว่าบางครั้งมันก็เรียงลำดับไม่ถูกไงครับอีกอันก็กิเลสมารนะครับใช่ใช่ต้องครบห้าแล้วเนี่ยพอดีแล้วก็นั่นน่ะ
แล้วโยมถามอะไรต่ออีกครับก็ในข้อที่สองถามว่าพุทธธรรมนายคืออะไรครับหลวงพ่อครับพุทธธรรมนายก็คือพระเจ้าเหมือนพยากรณ์ไว้ไงที่ทำนายไว้มีถ้ามีเรื่องเหมือนกับความฝงความฝันเหมือนเกี่ยวกับเรื่องความฝันของพระเจ้าเปรตที่โกศลเห็นไหมที่ทำนายไว้นะ16ข้อนะครับข้อว่าใต้โยมก็เม็ดท่านจำได้หมดหรือเปล่าที่ผมก็มีอะไรบ้างจำได้หมดแล้วครับแต่ไม่ได้หมดใช่ไหมก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธธรรมนายคือพุทธเจ้าก็หมายความถึงว่าพูดไปถึงเรื่องของอนาคตในข้างหน้าไงแต่คล้ายๆกับหมอดูแต่ไม่ใช่หมอดูเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยเก่งนี้กว่าหมอดูที่อีกนะมียานอย่างรู้อนาคตยานอย่างรู้เป็นสัพพัญญูไงเป็นผู้ที่อย่างรู้อนาคตมีอนาคตตังสยานยานอย่างรู้อนาคตเพราะพุทธเจ้ามีอนาคตตังสยานเห็นไหมที่สามารถจะอย่างรู้ในอนาคตได้เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นผ่านวิชาสามมาแล้วไงครับเห็นไหมรู้รูปกรรมของสัตว์ในอดีตมาปัจจุบันท่านก็จะรู้เหมือนกันแล้วสัตว์ในปัจจุบันนี้ที่กระทำกรรมอย่างนี้จะไปเกิดที่ใดที่ไหนท่านก็รู้ในอนาคตอีกต่างหากด้วยครับเห็นไหมเพราะผ่านวิชาสามจะรู้ตรงนั้นแต่ที่จะรู้ลึกซึ้งในแบบพระพุทธเจ้านั้นแม้สาวกก็ทำไม่ได้นะไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของอจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ควรไปถามเพราะว่าไม่มีใครที่จะไปรู้เกินพุทธเจ้าไปได้ใช่ไหมรู้ว่ารู้เท่าพระเจ้าก็ยังไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้แม้แต่สาวกที่สร้างบารมีมาเพราะว่าบารมีที่บำเพ็ญนั้นไม่เท่าพุทธเจ้าไหมครับเหมือนพระเจ้าของเรานี่แหละสียสงขายแสนกัปใช่ไหมครับพุทธเจ้าของเราพระสาวกไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าเวลาที่ความรู้หรือความสามารถข้อมูลอะไรต่างๆก็ลดหย่อนกันไปไงไหมครับแต่สิ่งเดียวที่รู้ก็คือสิ่งเดียวที่รู้เหมือนกันก็คือสัจธรรมใช่ไหมครับสัจธรรมคือกิเลสไงรู้จากการละกิเลสไงฮะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกก็ได้หมดลงแล้วนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ผ่านก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่19กรกฎาคม2559มีดังต่อไปนี้ค่ะบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่19มิถุนายนนี้ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการลาบวชมีระยะเวลาบวชน้อยต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดงวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในวันที่4กรกฎาคมสมัครด้วยตนเองที่ศาลาสงฆ์หรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-009-3566วันที่23และ24กรกฎาคมนี้ปลูกป่าเขื่องมูลบนประจำปีพุทธศักราช2559ต
ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905สนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นาทีถึง 10:30 นาทีแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรบทเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และสำหรับสาธุชนที่ต้องการฟังธรรมะทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดมารับชมกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะฮะสาธุชนก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปรับฟังกันได้ในช่วงที่2ของรายการนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับอาจารย์สุขก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการช่วงแรกก็พูดกันเรื่องเคยท่านบอกว่ามานี่เข้าไปสิงพระได้เปล่าสนใจพระได้เปล่าใช่ไหมครับถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาใช่ไหมสามารถจะเข้าได้สะดวกเลยฮะใช่เข้าได้สะดวกขนาดว่าภริยาบุคคลดูอย่างพระโมคคัลลานะอันนี้ฮะยังมารยังเข้าไปแทรกไปสิงแต่ว่ามารนั่นก็เป็นในหลานในอดีตชาติของพระโมคคัลลานะตอนที่ยังเป็นมารอยู่ฮะใช่ไหมแต่พระโมคคัลลานะถึงรู้ได้ถึงได้เตือนสติมารไงฮะเพราะว่าที่จริงแล้วท่านก็เป็นห่วงหลานท่านเหมือนกันเพราะท่านเคยเป็นมารเหมือนกันเคยไปตกนรกมานานไงครับมันทรมานเหลือเกินพอจะได้กลับเกิดขึ้นมาเนี่ยฮะมันก็เป็นเรื่องยากลำบากครับในช่วงนี้ครับหลวงพ่อครับมีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดน่านนะฮะคุณโยมนุชครับเจริญสุขเยอะผมถามต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกราบนมัสการพระท่านพระเดชพระคุณทั้งสองรูปค่ะเจริญสุขโยมโยมมีเหตุการณ์แล้วจะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าคืนเมื่อวานโยมอ่านหนังสือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็หลับไปพอนี้ดกกลางคืนกลางดึกมาฝันว่าไปหลงป่าลึกค่ะมาไม่ได้หรือไปเจอผู้คนตั้งเยอะแต่ไม่รู้จักหน้าจักตาอยู่ในป่าทีนี้โยมอยู่ๆก็ลอยตัวขึ้นฟ้าค่ะลอยขึ้นฟ้ามองลงมาข้างล่างเห็นปลายไม้เขียวชะอุ่มมีความสุขมากเลยค่ะท่านั่งก็เป็นเหมือนกับนั่งเก้าอี้ค่ะหย่อนขาลงมาแล้วก็นั่งพิงแต่ไม่มีเก้าอี้นั่นนั่งในบนอากาศลอยโหนมาค่ะคราวนี้มารู้สึกตัวอีกทีตื่นขึ้นมาน้ำตาไหลสองข้างเลยค่ะก็มีขนลุกขนพองเหมือนเป็นไข้เลยจนถึงสองวันยังไม่หายเลยค่ะขนลุกจะถามว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันคือว่าอาการอย่างเงี้ยคือว่าเหมือนใช่ทานหรือเปล่าคะจะถามหลวงพ่อว่าเป็นยังไงมั่งอาการอย่างนี้ค่ะครับหลวงพ่อโยมจะอ่านหนังสือธรรมะก่อนนอนทุกคืนแล้วค่ะพอไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะลอยตัวอย่างมีความสุขมากเลยค่ะก็โยมก็เป็นเรื่องของปิติที่เกิดขึ้นแม้แต่เรื่องของความฝันเนี่ยมันก็เป็นฝันเรื่องของอะไรเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานของญาณเรื่องการรู้เห็นอะไรที่มันแปลกพิสดารอะไรก็แล้วแต่เถอะมันสามารถจะเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ที่มีเหตุปัจจัยนิสัยแต่ว่าเราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเรื่องของปิตินั้นก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าปิตินั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้มันไม่คงที่หรือคงทนแต่เราอาศัยสิ่งเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติมาบำเพ็ญภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปมันก็จะได้ประโยชน์จากการที่ว่าเราใช้ปิตินั้นทำให้เกิดสติทำให้เกิดสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็จะเป็นผลดีแต่ว่าเราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวพอมีปิติใจโอ้เหาะเหินเดินฟ้านะพาลายได้แล้วเราถึงจะประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ว่าพอไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่อยากจะทำอันนั้นก็ไม่ใช่อยู่เพราะว่าธรรมะตัวธรรมะจริงๆมันเป็นเรื่องของความอนิจจังหมด
แต่เรื่องของนิมิตของแต่ละคนท่านก็มีความแตกต่างกันไปเราก็จะเอามาเป็นปัจจัยสำคัญว่าถ้ามีปิติมีนิมิตปรากฏเกิดปิติใจขึ้นจนน้ำหูน้ำตาไหลอะไรเนี่ยเราถึงจะประพฤติปฏิบัติแล้วถึงจะเชื่อแต่ว่าพอไม่มีปิติไม่มีสมาธิถึงขั้นนั้นหรือว่าไม่รู้แบบนั้นไม่สัมผัสกับอย่างนั้นเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ใช่เหมือนกันอันนั้นต้องเข้าใจให้ชัดเจนตรงนี้นะแต่เป็นเรื่องดีที่ว่าเราฝันจากการไปหลงในป่าแล้วออกได้เหาะได้ที่บอกว่าเราจะได้เป็นนิมิตเครื่องหมายที่ว่าเราจะได้ออกจากทุกข์ได้ไงใช่ไหมเพราะว่าป่าหรือว่าความรกนั้นก็คือไอ้โมหะคือความมืดมิดเนี่ยนะฮะแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เป็นแสงนำทางคือนิมิตเครื่องหมายนั้นออกจากไอ้ความมืดนั้นได้ใช่ไหมเป็นความสว่างมันก็มีปิติใจเหมือนคนไปหลงป่าพอออกได้โอ้รอดตายไปทีมีปิติเลยเห็นไหมใจเบาจิตเบาถ้าไปหลงป่าโอ้โหตั้งหลายวันนะตายไหมเนี่ยเห็นไหมรอดไหมเนี่ยเห็นไหมมันเกิดเวทนาเกิดทุกข์เกิดกังวลสับสนไปหมดแต่ทีนี้เพราะว่ามันออกจากป่าได้อะไรได้เห็นไหมมันก็มีปิติใจไหมแม้แต่ว่าไม่ได้ฉันข้าวไปหลายวันอย่าเท้าฟาร์มไปหน่อยเคยไปไอ้ทุดงกับหลวงพ่อสนองไปห้วยขาแข้งเนี่ยไปคณะพระด้วยกันหลวงพ่อนำไปเป็นครั้งล่าสุดเลยไหมก่อนที่ไปห้วยขาแข้งเนี่ยก็ไปหลงป่าอะไรก็นั่นนะฮะไม่ได้ฉันข้าวมาสามวันสี่วันอะไรพอออกจากป่ามาได้นะตาเราย่อนะแม่รู้สึกว่าโล่งไปเลยไหมไม่งั้นไม่รู้จะลงกี่วันเลยไหมสมัยนั้นไปกันเยอะไหมครับหลวงพ่อก็มีหลายรูปเหมือนกันนะเพราะหลวงพ่อจะนำไปนะจะนำไปท่านจะนำไปขณะนั้นก็ให้ไปภาวนาไงแต่ตอนไปภาวนานี่ท่านก็ต้องการให้ไปอยู่กับที่จริงน่ะครูบาอาจารย์ท่านต้องการที่จะไปอยู่กับความกลัวไงท่านไปฝึกเพื่อให้อยู่กับความกลัวหมายถึงว่าเวลาเข้าไปในป่าห้วยขาแข้งมันเป็นป่าใหญ่ใช่ไหมอาจจะมีเสือมีช้างอะไรเงี้ยเวลาที่จะไปปักกดไปแฝงกดก็ให้อยู่ห่างๆกันแล้วก็ต้องไปดูรอยเสือรอยช้างอะไรเนี่ยที่ว่ามากินดินโป่งหรือว่าในลำธารก็กลางวันเราก็ไปดูไปแล้วก็ไปดูที่แล้วก็ไปปักกดที่นั่นทีนี้มันอยู่ห่างๆกันไม่เห็นกันอะไรเงี้ยไปภาวนาถ้าเกิดมันก็กลางคืนก็ธรรมชาติธรรมดาของจิตมนุษย์เราเนี่ยฮะถ้าเราก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองใช่ไหมถ้ายังเป็นปุถุชนก็ไม่แตกต่างอะไรกันนะมันมีแค่ยูนิฟอร์มเท่านั้นความกลัวมีไหมความกลัวก็มีความมืดเข้ามาเนี่ยโอ้เสือจะมากินดินโป่งนะช้างจะลงมากินน้ำอะไรก็ว่าไปนะมันก็ต้องภาวนาอาศัยความกลัวนะทำให้เราเจริญสติเพราะว่าสติเราอ่อนหย่อนเมื่อไหร่เราก็กลัวมันนั้นนะต้องเอาจิตเข้ามาไว้ในตัวนั้นมันเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่พยายามที่จะฝึกหัดลูกศิษย์ให้รู้จักการในใช้สติให้ระลึกรู้อยู่กับตัวแล้วให้ภาวนามีความเพียรเพราะว่าความกลัวนี้จะต้องทำให้เกิดการทำความเพียรมันมีความอดทนสูงขึ้นใช่ไหมแม้กลัวช้างจะมาเหยียบจูเสือจะมากัดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอันนั้นเป็นอย่างนั้นมันก็ทำให้ได้ความสงบไปได้สมาธิเกิดขึ้นจิตใจตั้งมั่นไม่วอกแวกวันไหวถ้าจิตใจไม่วอกแวกวันไหวจิตไม่ออกข้างนอกมันก็ความกลัวมันก็ลดลงไปตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งเห็นไหมที่ช่วยได้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่จริงมีรายละเอียดเยอะนะแต่นี่เราย่อให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ว่าจะได้มีความเข้าใจตรงนี้ชัดเจนขึ้นนะมั้ยครับฉะนั้นหลงทางแค่เสียเวลาแต่อย่าไปหลงวาจาจะพาให้เสียใจไปตลอดชีวิตนะบางคนนี่หลงวาจานี่เสียใจไปตลอดชีวิตนะไม่รู้จะหาทางออกที่ไหนนะฮะบางคนหลงป่านี่มันยังหาทางออกได้ใช่มั้ยดูไปดูตะวันดูพระจันทร์หรือว่าดูดาวนี่ยังแหมยังหาทางออกได้มาทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกออกได้แต่หลงวาจานี่บางทีไม่รู้ทิศทางนะครับบางคนแค่ประโยคเดียวก็คิดสั้นฆ่าตัวตายก็มีนะครับก็มีที่นั่นน่ะมีทำไมจะไม่มีผมเคยจำได้เมื่อมีโมบายใหม่ๆโทรศัพท์มือถือใหม่ๆนะมีโยมที่รู้จักกันเขาก็เป็นพยาบาลทีนี้คนที่เป็นพยาบาลเพื่อนเขานะอกหักเพราะว่ามีแฟนแล้วก็แฟนเขาก็ทิ้งอะไรเงี้ยนะเขาไปมีแฟนใหม่อาจจะไปเจอคนที่สวยกว่ารวยกว่าอะไรประเภทนั้นนะเราคงไปประเภทนั้นอันนี้ก็เสียใจจะไปโดดน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้มีได้โทรศัพท์เป็นใหม่ใช่ไหมไอ้ลูกศิษย์ที่เป็นพยาบาลเนี่ยเขาก็โทรมาถามว่าโอ้เพื่อนนี่ทำไงหลวงพ่อเขาจะโดดน้ำเจ้าพระยาแล้วเขาอกหักกับบกเป็นฮาร์ดอะไรประเภทนั้นนะ
จะมาทำไงอ่ะเขาบอกเออโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ให้เขาหน่อยดิอย่าเพิ่งให้เขาโดดนะเราก็คุยไปบอกเออบางทีเราก็พูดอะไรที่ค่อนข้างจะแง่ของความคิดนั้นโอ้เนี่ยนะชีวิตเราเนี่ยสามารถได้แฟนเนี่ยมันให้เรากำเนิดเกิดมาหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่ได้ให้กำเนิดเกิดมาที่หน่อยเอาชีวิตเราไม่ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ที่ให้ชีวิตเราถึงจะเอาชีวิตเราได้แล้วแฟนนี่มาให้ชีวิตเราหรือเปล่าล่ะไม่ได้ให้เราเรียนศึกษามาจบเป็นปริญญาเนี่ยเป็นพยาบาลเนี่ยเป็นบัณฑิตต้องรู้จักการคิดหน่อยนะจะไปฆ่าตัวตายเพราะแฟนคนหนึ่งเป็นไงไปหาใหม่ไม่ได้ได้ไงเรามีความรู้ความสามารถไปหาไม่ได้ไงจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพยาเพราะคนหนึ่งอ่ะที่จริงน่ะคนที่จะเอาชีวิตเราได้ก็คือพ่อแม่ของเราเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมา คนอื่นไม่มีสิทธิ์นะถ้าไปทำอย่างนั้นแล้วโง่ตายเลยว่าให้ข้อคิดสติเตือนใจนะครับเลิกฆ่าเลยนะเลิกฆ่าตัวตายเพื่อโอเราตอนนั้นเคยพูดให้ทหารฟังเออโทรศัพท์มือถือนี่เมื่อก่อนเนี่ยเขาติดภาพว่ามีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมมันทันสมัยเกินไปมายุคนั้นใช่ไหมครับเราบอกว่ามันก็มีประโยชน์ที่ลูกศิษย์ก็มาถวายให้เห็นไหมเนี่ยแก้ปัญหาได้คนได้ทั้งชีวิตในโทรศัพท์มือถือนี่มีค่าไหมครับแล้วมาใช้เครื่องมือให้เป็นก็เป็นประโยชน์นะครับมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นน่ะมันเป็นประโยชน์นะช่วยคนได้ทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับใช้แรกๆกันใช่ไหมครับหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากกรุงเทพมหานครนะโยมสุชินครับน่าจะเริ่มถูกโยมมีเรื่องอะไรจะถามบ้างเอ่ยโยมพระอาจารย์จรัญอยู่นะฮะผมเข้าใจนะฮะแต่ผมปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านให้พิจารณาแบบนั้นนะฮะผมทำงานโรงพยาบาลนะครับแต่ทีนี้มันไม่เข้าเลยฮะจะขอแนะนำจากหลวงพ่อหน่อยนะครับผมปฏิบัติยังไงนะโยมคือที่พระอาจารย์บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อไปถ้าตรงท่านนะฮะแล้วผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยแต่ทีนี้มันไม่เข้าผมพิจารณาไม่ได้เลยครับมันจะเริ่มต้นยังไงดีครับอาจารย์ครับโอ้ท่านให้พิจารณายังไงอะฮะก็คือให้มองให้เราเป็นเน่าๆอะไรบ้างเป็นให้เป็นอสุภะอะไรบ้างนะฮะผมเป็นอสุภะแล้วไงฮะแล้วผมไม่เข้าเลยครับแต่ผมเข้าใจนะฮะถ้าเกิดมันเป็นงั้นแล้วมันได้สลดแต่มันไม่สลดเลยครับอาจารย์ครับบางครั้งถ้าเราอยู่โรงบางครั้งที่เราอยู่โรงพยาบาลเราก็เห็นศพเน่าๆเราก็ไปดูได้เพราะถ้ามาเมื่อก่อนเนี้ยก็บวชใหม่ๆมันก็ก็ไปดูเขาผ่าศพที่โรงพยาบาลรู้จักหมอที่ท่านเป็นอาจารย์สอนพวกนิสิตแพทย์ต่างๆเราก็ไปดูศพเพื่อจะพิจารณาอสุภกรรมฐานไงตรงปีศพเน่าๆศพสดๆเขาผ่าตัดอะไรกันเนี่ยนะหมอเขาก็ไปแนะนำเพราะว่าหมอท่านรู้จักกันเขาก็ให้ไปดูกับพวกนิสิตแพทย์ที่ผ่าศพอะไรประเภทนั้นแล้วก็ไปดูพิจารณาว่าโอ้เนี่ยศพเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างผู้หญิงผู้ชายบ้างตอนนั้นก็ไปพิจารณาแต่ที่การพิจารณาอย่างนั้นบางครั้งเราก็ถามหมอว่าพวกหมอพวกนิสิตแพทย์ต่างๆหรือว่าอาจารย์หมอเองเป็นยังไงถ้าหมอเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ได้พิจารณามันก็เหมือนกับเป็นอาชีพเป็นวิชาอย่างหนึ่งมันก็ไม่เกิดถลดทางเวชหรือไม่เกิดลดราคาลงไปได้หรอกมันก็ยังฮะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเพราะก็ทำอยู่เป็นประจำเรื่องเรียนการเรียนศึกษาทีละละร่างกายใช่ไหมมันต้องมาศึกษาเขาเรียกอะไรเป็นครูใหญ่ใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนว่าให้พิจารณาเป็นอสุภะบางทีเรามองสิ่งเห็นร่างกายหรือว่าซากศพที่เป็นสุภะที่ว่ายังสวยงามอยู่ให้เป็นอสุภะเห็นไหมเป็นของปฏิกูลเพราะบางทีศพที่ผ่านะมันก็มีกลิ่นเขาก็บางทีเขาเลื่อยสมองเอาสมองมาชั่งกิโลควักออกมาชั่งกิโลผ่าตับผ่าไตหัวใจออกมาชั่งแล้วเขาก็บอกเขาก็สอนแพทย์เห็นไหมนักเรียนแพทย์ใช่ไหมดูเราก็ดูไปบอกว่าท่านก็นิมนต์ดูไปด้วยแล้วพิจารณาไปจะได้ปงอะไรเงี้ยนะบอกเราก็ดูไปมันก็มีกลิ่นนะมีกลิ่นที่แรงนะครับเป็นปฏิกูลที่มันเหม็นได้ไหมเหม็นคาวแล้วไหมเหมือนว่าเขาผ่าตัดบ่อยๆเขาเฉือนบ่อยๆเขาทำบ่อยๆเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นปฏิกูลสิ่งนี้เป็นอสุภะเลยนะครับเขาไม่ได้พิจารณาอย่างไงเนี่ยทำมันจนชำนาญครับมันชำนาญมันเป็นในวิชาชีพนะที่ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาแต่ทีนี้เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราอยู่โรงพยาบาลนี่ถือว่าได้เปรียบนะคือว่าเราเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏอยู่ตลอดใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไปพิจารณาศพถ้าว่าเราทำสมาธิแบบอสุภกรรมฐานหรือว่ากายคตาสติเนี่ยเราต้องใช้โอปนไนโกเราต้องมองศพนั้นน้อมมาสู่ตัวทีนี้ถ้าสมาธิเรายังบกพร่องปัญญาเรายังไม่พอความสงบไม่พอเนี่ยมันต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความพยายามบางทีเราเพ่งดูศพจากดีๆจากสุภาที่ว่าเราสวยว่างามเพ่งจนไปมันจะเปลี่ยนจากความสวยงามกลายเป็นอสุภะความไม่สวยไม่งามอ่ะครับทีนี้
มันต้องอาศัยการทำบ่อยๆทำอย่างต่อเนื่องนะฮะมันก็จะมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นมาก็ต้องใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนไอ้ที่ใจเย็นๆหมายความว่าพิจารณาดูแล้วให้มันเย็นๆอย่าไปใจเร็วด่วนได้ใช่ไหมค่อยๆกำหนดไปค่อยๆศึกษาไปพิจารณาไปมันจะค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าโอ้จะต้องปุ๊บปั๊บให้มันได้มันไม่มีผู้ใดใครคนหนึ่งที่สามารถจะทำได้ขนาดนั้นนะ แม้แต่พระสายะฝ่าสวกต่างๆที่พิจารณาสุภกรรมฐานได้บรรลุเป็นพระรหัสหันโอ้โหใช้เวลาเป็นภพเป็นภูมิจริงๆไม่ใช่ได้ภพนั้นชาตินั้นชาติเดียวนะหลายภพหลายชาติท่านทำมาแล้วนั้นนะใช่ไหมครับฉะนั้นโยมอาจจะบารมีในตรงนี้มันยังไม่ค่อยมากไม่มากพอเราก็ต้องต่อเติมต้องเพิ่มพิจารณาไปอย่าท้อถอยทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆรู้ค่อยๆใจไปเองเห็นไหมแล้วค่อยๆเห็นไปในสุภะปรากฏคือเป็นนิมิตขึ้นมาเองนะฮะเห็นไหมก็ค่อยๆเห็นนี่จิตมันเห็นนะจิตสัมผัสมันจะเห็นได้เองแต่ว่ามันต้องมีความสงบเกิดขึ้นนะเราจะพิจารณาด้วยปัญญาหรือว่าด้วยของสมาธิแท้จริงน่ะการพิจารณาด้วยปัญญาหรือว่าสมาธิมันก็เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันถ้าไม่มีสมาธิมีปัญญาจะใช้ได้มั้ยมันไม่ได้หรอกอ่ะครับมันที่จะมาเปรียบเทียบอุปมาประไมยให้ฟังว่าสมาธิเหมือนความแข็งของวัตถุหรือว่าเหล็กปัญญาเหมือนความคมของเหล็กต้องมีทั้งความแข็งมีทั้งความคมใช่ไหมครับถึงจะจำประโยชน์ได้ใช่ไหมถ้ามีความแข็งอย่างเดียวไม่มีความคมล่ะไม่ใช่ต้องมีทั้งความขมและความแข็งประกอบกันสมาธิเหมือนความแข็งปัญญาเหมือนความขมทีนี้ถ้าเรามาพูดว่าสมถะทำให้จิตแข็งแห่วิปัสสนาทำให้จิตขมต้องประกอบกันไหมประกอบกันเข้ามาครับต้องประกอบกันตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือว่าหลักของการปฏิบัติจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นเห็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นพยายามให้จิตใจเราเข้มแข็งต้องมีสมาธิในการพิจารณาให้มันเกิดปัญญาเห็นไหมก็ต้องเพ่งไปเดี๋ยวเราใช้เพ่งก็ได้เพ่งกำหนดรู้ว่านี่เป็นเขาเป็นอสุภะเขาผ่าเขาตัดอะไรเป็นรู้ว่าเน่าเฟะอะไรน้องเข้ามาทั้งรูปทั้งกลิ่นนะฮะได้ทั้งรูปทั้งกลิ่นนะเข้ามานะฮะเราพิจารณาทีนี้เคยไปพิจารณาเหมือนกันตอนที่บวชใหม่ๆจำได้ที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยนะไปดูในห้องที่เขาผ่าศพประมาทีศพรถชนตายเน่าเฟะกลิ่นเหม็นติดจีวรเนี่ยจีวรแล้วก็สมัยก่อนนี่ยอมด้วยแกนขนุนอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีสีผสมเลยแม้มันอมกินศพได้ดีอย่างดี7วันพอไปกินนิมนต์ตามบ้านโอ้โยมเขาบอกว่าบ่นว่าเอ๊ะมันได้กินศพที่ไหนเนี่ยที่ดีมาติดยวนเอาไปด้วยตั้ง7วันใช่ไหมเพราะว่าอะไรกินมันเหม็นนะฮะอมกินเพราะมันอมกินนะเมื่อก่อนเนี่ยที่จริงอะไม่ใช่ศพตามไปกินมันตามไปใช่ไหมพอจีวรเนี่ยถ้ายอมด้วยขวานเนี่ยมันจะอมกินใช่ไหมมันเป็นตรงกลิ่นในบ้านที่ไปกิจนิมนต์นั่นเลยยังจำได้อยู่เลยเหมือนว่าเราก็ห้องน้ำอะไรพวกนี้ก็มีกลิ่นติดใช่ไหมครับตัวกลิ่นนั่นก็ติดเลยฮะก็ติดอยู่ได้กลิ่นอะไรเข้าใกล้ก็ติดเข้าไปกลิ่นมันติดไงฉะนั้นฉันยังบอกว่าต้องพิจารณาในยตนะทั้ง6รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายตาธนาไอกาไอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสอันนั้นต้องรู้ด้วยจิตนะฮะเพราะมันมีกลิ่นมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีการสัมผัสเนี่ยนะฮะอันนี้คือการปฏิบัติที่มันจะสามารถจะเข้าใจได้ตรงนี้แต่โยมไม่ต้องไปคล้องใจว่าทำไมยังน้อมเข้ามาไม่ได้โอ้น้อมไม่ง่ายมันก็ทำกันได้หมดแล้วที่เห็นไหมสำเร็จกันไปหมดเลยดิเห็นไหมมันต้องใช้เวลาเหมือนกันต้องใช้ความเพียรเห็นไหมต้องใช้ความพยายามถามพระดูก็ได้ท่านแล้วพิจารณามันจะง่ายไหมการที่จะน้อมเข้ามาได้เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นคือมันต้องใช้เวลาจิตที่มีตัณหาที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ก็มีพลังอำนาจของเขามากครับฉะนั้นมันจึงเป็นความเคยชินที่ว่าจิตส่งออกนอกเป็นธรรมดาการที่จะดึงกลับมาเข้ามาหาองค์มรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่สวนกระแสหรือว่าสวนความเคยชินแล้วก็ทำได้ยากใช่ไหมครับงั้นก็ทำได้ยากสิแต่ว่าใครทำได้ยากถ้าไม่อยากจะทำมันก็เลยไม่ได้กันใช่ไหมทำยากเหมือนพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ไงบอกว่าเราจะทำในสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยากใช่ไหมเพราะส่วนกระแสมันตกกันข้ามกันใช่ไหมฮะส่วนใหญ่แล้วอะไรกิเลสมนุษย์เรานั้นมันไปตามกระแสไหมส่วนกระแสล่ะ
หลไปตามกระแสเดียวกันครับเออนะถ้าเกิดว่าเรือนี่ถ้าไอ้ทวนกระแสนี่ลำบากไหมถ้าแล่นไปทวนกระแสลำบากไหมต้องใช้ความอดทนความพยายามในการว่ายในการพายทวนเข้ามานะครับอืมแล้วถ้าตามกระแสแล้วง่ายนิดเดียวไม่ต้องพายก็ไปครับก็ไปเลยฮะแล้วก็ไปสเปดสปายิ่งไม่มีสติไม่มีห่างเสือเดี๋ยวไปใหญ่เลยแต่ถ้าเรือนะถ้าทวนกระแสถ้าอุปมาประไมยแล้วถ้าเรามีสติคือมีหางเสือที่ถือสายเรือให้ดีใช่ไหมประคับประคองถึงจะทวนกระแสไปก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะแต่ถ้าไม่มีสติแล้วถ้าทวนกระแสด้วยล่ะไม่มีเครื่องมือที่จะทวนเลยครับไม่สามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้หรอครับมีลักษณะอย่างนั้นถึงจะทวนกระแสหรือตามกระแสนั้นสำคัญที่ตัวสติดีถ้าเรามีสติมีสมาธิเรือจะทวนกระแสหรือตามกระแสนั้นถ้าตามกระแสนี้ยังมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาได้เพราะว่าอะไรไม่ไปชนกับหินโตโคกไม่ไปชนกับตะลิ่งพังซะก่อนใช่ไหมครับยังลงไปแล้วยังไปตั้งต้นใหม่ได้ใช่ป่ะครับแต่ถ้าไม่มีสังเสือเลยล่ะไม่มีสติเลยสะเพะสะบะเคว้งคว้างไปหมดครับนั่นนะฮะไปล่มซะก่อนใช่ไหมไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะแต่ถ้ามีสติก็ยังโอ้โหพอไปถึงที่สุดของที่สุดบางคนนะมึงเห็นไหมทุกถึงที่สุดแล้วอะไรฮะดูนางปตาจลาใช่ไหมที่สามีก่อตายพ่อแม่ก่อตายลูกก่อตายขาดสติฟิวขาดเลยขาดสติใช่ไหมไอ้นั่นทุกถึงที่สุดใช่ไหมครับแหมไม่นุ่งผ้าหนุ่งพรไปถึงศาลาแล้วเล่าย่อยๆใช่ไหมไปถึงศาลาที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่พระอานนท์บอกโอ้ให้ออกไปมายืนมันโป้อะไรอย่างเงี้ยนะมาดูอนาจารอะไรประเภทนั้นแต่พระเจ้าบอกให้เข้ามาเถอะใช่ไหมพระเจ้ามีญาณอย่างโลที่ว่าเขาสามารถจะมีสติแล้วสามารถจะประพฤติปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมท่านก็บอกว่าให้ไปเข้ามาเถอะนะไอ้นี่เขาอะไรฟิวขาดเพราะว่าอะไรเขาทุกข์มากใช่ไหมทุกข์ถึงที่สุดเนี่ยเหมือนเรือที่อะไรสเปสปะเพราะว่าโดนตามน้ำตามกระแสไหมไม่มีหางเสือนะไม่มีหางเสือตอนนั้นขาดสติไปเลยกลับมาเห็นไหมพระเจ้าเรียกให้กลับมาดูก่อนน้องหญิงให้มีสติหน่อยพระเจ้าก็ทรงแสดงเตือนสติให้มีตั้งสติหน่อยที่อะไรสกับมีสติแต่ด้วยอะไรไปพุทธานุภาพของพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมบารมีก็จะทำให้มีสติพระองค์ก็ให้เอาผ้าเพื่ออะไรไปให้เขานุ่งเขาห่มอะไรให้มันเรียบร้อยสักหน่อยใช่ไหมก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมใช่ไหมทีหลังก็ได้มาบวชเป็นภิกษุณีใช่ปะครับแล้วก็บรรลุอรหัตผลใช่ไหมครับบรรลุเป็นพระอรหัตผลเนี่ยนะไอ้นั่นก็ทุกข์ถึงที่สุดแล้วใช่ไหมนะทุกข์ถึงที่สุดไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ต้องเอาธรรมะมาแก้ไขจนนะจากเรื่องร้ายถึงที่สุดแย่ถึงที่สุดจนมาถึงดีที่สุดได้ใช่ไหมครับดังนั้นมันประมาทไม่ได้ฉะนั้นก็โยมในท่านไปในเรื่องอย่างนี้ก็อย่าไปท้อแท้นะพยายามน้อมโอปนัญญโกน้อมเข้ามาสุดตัวที่ท่านอาจารย์ท่านบอกให้น้อมเข้ามาสุดตัวให้มันเห็นในตัวก็ถูกต้องเพราะว่าอะไรเป็นกายคตาสติต้องพิจารณาในนวัตติงสะอาการ32นะถ้าเราเห็นนะมันเอาข้างในมาออกข้างนอกเอาข้างนอกมาไว้ข้างในให้มันกลับกันไปสับกันไปสับกันมาจากสุภาจะกลายเป็นอสุภาจากดูสดสวยจนกลายเป็นเสื่อมสภาพกลายเป็นไม่สวยไม่งามไม่น่าสัมผัสไม่น่าถูกต้องเหมือนที่เวลาที่พิจารณาอาหารใช่ไหมมีพระถามเนียนถามเหมือนกันบอกว่าโอ้ทำไมสมณเณรที่พุทธเจ้าให้พิจารณาอาหารให้เป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาขณะฉันอาหารยังไม่ทันหมดบาทเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะอะไรเขามีเหตุปัจจัยนิสัยบารมีเนี่ยนั่นแหละไปตักอาหารก็โอ้โหนั่นขนมนั่นก็อร่อยนี่ก็ใช่นี่ก็ชอบกับข้าวกับปลาอะไรก็พยายามที่จะตักให้มากอะไรนะเอาให้พอใจครับเพราะยิ่งสิ่งถูกใจนั้นพระเจ้าก็ตัดเตือนสมณเณรเธออย่าไปบริโภคข้าวอาหารหวานคาวหรือว่าขนมนมเนยที่ชาวบ้านเขาถวายมาด้วยความศรัทธาถ้าเราบริโภคได้ความโลภติดในรสติดในลิ้นน่ะเธอกินก้อนเหล็กแดงไปทีละคำละคำอะไรเงี้ยมันร้อนเห็นไหมอาหารก็ไม่เป็นประโยชน์เรามาบวชก็เหมือนกันใหม่ๆครูบาอาจารย์ก็ให้พิจารณายิ่งอยู่ในห้องวิปัสสนาเนี่ยนะต้องเคี้ยวอาหารให้มันละเอียดเห็นไหมชัดๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้ฉันมังสาวิรัตด้วยอยู่ห้องวิปัสสนาก็เคี้ยวชัดๆสามคำไอ้คำหนึ่งก็ตก3นาทีเคี้ยวจนฝ่ารสมันจะดับเนี่ยเคี้ยวจนครับต้องให้รถดับก่อนนะถึงจะกลืนไปทีละคำได้นะครูบาอาจารย์ท่านสอนกันให้อดทนโอ้ยถ้าไม่ได้ฝึกมันเป็นไงมันจะทนไหวไหมคำละ3นาทีเคี้ยวเนาะเคี้ยวเนาะรสเปรี้ยวหวานมันเค็มขนาดเป็นมังสวิรัตินี่ไม่มีรสจัดเนี่ยมันยังมีความเปรี้ยวหวานมันเค็มมันยังโอ้ยังติดอยู่ในรสเลยไหม
ให้กำหนดขากรรไกรต้องกำหนดไปให้มาดูจิตดูอะไรไปเคี้ยวไปเคี้ยวไปแล้วก็ให้เห็นกระเพาะละเกินไปทีละคำนี่ก็ให้รู้ว่ามันผ่านลำไส้ไปถึงกระเพาะนี่มีตะเล็ดน้ำลายอะไรปนเปื้อนอะไรไปไหมเป็นของปฏิกูลให้กำหนดลงไปกำหนดลงไปให้มันกลายเป็นอสุภะเนี่ยอาหารปฏิกูลทัศยาก็เป็นอสุภะรถที่ดีรูปที่สวยอะไรมันหมดไปตรงนั้นเนี่ยแล้วก็พอลงไปถึงท้องแล้วก็กำหนดมากำหนดใหม่มาฝึกอย่างนั้นอยู่เป็นปีเห็นไหมให้ดูอยู่ดังนั้นอ่ะไม่ก็จะให้ได้เห็นไงแล้วมาโอ้โหมันทรมานกิเลสไหมคำหนึ่งสามนาทีนะทรมานป่ะมันจะเกินไปได้ไหมครับแล้วก็บอกว่าถ้าอาหารอะไรถ้ามันอร่อยถ้ามันอยู่ในบาตรเนี่ยเอาไว้ทีหลังเลยเอาไว้ทีหลังไอ้ที่ไม่ชอบเลยตักก่อนพิจารณาก่อนอะไรเงี้ยเขาเรียกขัดมันขัดใจไงฮะขัดใจขัดใจขัดกิเลสนะฮะตัวเองอะไรให้ทำอย่างนั้นนะฮะทีนี้เราไม่สงสัยเลยว่าพระไอ้สัมมณเณรที่พุทธองค์ทรงตัดเตือนว่าอย่าไปโลภในเรื่องของอาหารเพราะอะไรติดลิ้นติดรสอะไรประเภทนั้นมันจะร้อนใช่ไหมครับให้พิจารณาทุกคำกลืนที่จริงหลวงพ่อท่านก็เคยบอกว่าถ้าเราพิจารณาเคี้ยวอาหารให้แหลกๆอาหารก็เป็นประโยชน์กับร่างกายย่อยสกัดย่อยสลายใช่ไหมระบบร่างกายก็ดีและอย่างหนึ่งถ้าเราพิจารณาไปด้วยมีสติไปด้วยมันก็จะได้ทั้งร่างกายและจิตใจใช่เป็นทั้งอาหารกายเป็นทั้งอาหารจิตเห็นไหมอาหารทางกายด้วยอาหารทางจิตด้วยครับบริโภคเข้าไปก็สงบเกิดสติเกิดสมาธิไม่ใช่นั้นแล้ววุ่นวายฟุ้งซ่านอาหารเป็นพิษจิตไม่สงบครับใช่ไหมถ้ากินไปด้วยความโลภติดในรสในลิ้นเนี่ยร้อนไหมนั่งสมาธิไม่ได้ร้อนอาหารเป็นพิษต่อจิตใจด้วยเรียกว่าเคี้ยวไปกินไปแต่ใจก็ยังเคว้งคว้างใช่ไหมก็นั่นก็อย่างนั้นก็เป็นลักษณะนั้นนะฮะไม่สงบไงฉะนั้นในสภาพสงบของคำกาคืนลงไปนอกเหนือจากการพิจารณากายคตาสติมาพิจารณาอาหาเรปฏิกูลและสัญญามันก็ทำให้เกิดสมาธิได้ไม่ฉะนั้นแล้วสามเณรไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขณะยังฉันข้าวไม่เสร็จจบเลยฮะไม่หมดบาทเลยฮะยังไม่จบกิจในการฉันอาหารได้ซ้ำไปนะฮะเห็นไหมพิจารณาไปอสุภะมันเกิดขึ้นมาเลยในบาทเลยใช่ไหมโอ้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอถอนอัตตาความยึดมั่นถือมั่นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ครับอันนี้มาในพระไตรปิฎกครับฮะเอามาเราย่อให้ฟังพอให้เป็นเครื่องกระเทืองสติปัญญาให้กำลังใจกับญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมอย่าไปท้อแท้เนาะทำต่อไปก็สำหรับในช่วงนี้ก็ยังสายก็ยังว่างอยู่นะญาติโยมก็สามารถโทรเข้ามาได้เหลือประมาณอีกเกือบครึ่งชั่วโมงก็ มีเวลาที่จะโทรเข้ามาได้เหมือนเดิม024961163 024961163และจะเป็นฝากข้อความก็จะเป็นเบอร์024961160 024961160สาธุชนท่านใดที่ยังไม่เคยโทรมาก็ยินดีที่จะรับฟังที่จะเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้ขอเจริญพรครับกราบนมัสการครับอย่าโยงก็ไม่ต้องไปอายนะเพราะว่ากลัวเขาจะมาถามหาว่าโอ้โหเดี๋ยวคนก็ฟังว่าแม้เรานี่ยังไม่รู้อะไรเลยมาถามอะไรปัญหาอะไรอย่างนี้ไม่ต้องหรอกเราต้องการจะรู้อะไรเราสามารถที่จะมีสิทธถามได้พระก็ต้องมีที่ที่จะหน้าที่ที่ต้องตอบปัญหาให้กับญาติโยมนะแล้วก็ถ้าข้อปัญหาต่างๆบางครั้งอาจจะตอบไม่ได้ปัจจุบันทันด่วนก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็มาอธิบายให้โยมเข้าใจเพราะมันเป็นหน้าที่ของพระที่อธิบายขยายความให้โยมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเอาไปใช้เอาไปปฏิบัตินะให้เกิดประโยชน์พระก็มีหน้าที่ไงสัพพทานังทานังชินาติการให้ทานเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้ทั้งปวงใช่ไหมทำไมพระพุทธองค์ทรงตัดไว้อย่างนั้นเพราะว่าธรรมะนั้นสามารถจะระงับดับทุกข์ได้เห็นไหมถ้าคำถูกทำถึงแล้วก็ดับทุกข์ได้ตลอดกาลเห็นไหมแต่ถ้าว่าถ้าไปให้วัตถุถึงของอะไรบางทีมีมากๆมันก็ทุกข์มากขึ้นนะมีเยอะในคนในสังคมนี่นะมีมากก็ทุกข์มากใช่ไหมเครียดเพราะว่ามีวัตถุถึงของมากกลัวจะหมดกลัวจะเปลืองกลัวจะล้มละลายหายไปจากอื่นอะไรเงี้ยพ้นจากอะไรตัวเองที่จะควบคุมได้ก็มีเยอะนะฮะที่มาคุยกับหลวงพ่อหลายๆท่านอะไรก็แล้วก็บอกว่าเป็นกังวลบางคนก็กลัวมีสมบัติมากๆกลัวลูกหลานจะไปแย่งกันมีปัญหากันดังที่ได้เห็นข่าวอะไรต่างๆนี่มีปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะครับกลัวแบ่งอะไรไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยนะมีตัวหารอะไรเยอะประเภทนั้นนะก็มีปัญหาแบบนี้นะแต่นั่นแหละจริงว่าไงฮะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสหรือทรงแสดงหรือทรงธรรมท่านบอกว่าญาติเนี่ยสำคัญกว่าวัตถุสิ่งของนะฮะ
ช่ไหมอะไรจะมาสำคัญไหว้ฝ่ายญาติอะไรเงี้ยท่านก็เคยแสดงแล้วท่านก็เคยทำที่ไปห้ามญาติเนี่ยใช่ไหมที่ว่าญาติจะไปแย่งน้ำใช่ไหมไปแย่งน้ำกันนะฮะที่ท่าอะไรทำนาทำนาแล้วแย่งน้ำทำนาท่านบอกว่าอย่าไปทะเลาะเบาแหวกอะไรก็แบ่งกันให้เป็นสัดเป็นส่วนนะใช่ไหมน้ำกับญาติเนี่ยอะไรสำคัญกว่าใช่ใช่อะไรน้ำกับญาติใครจะสำคัญกว่ากันนะครับฉะนั้นไอ้วัตถุทิ้งของนั้นมันก็ไม่สำคัญเท่ากับญาตินะต้องแบ่งปันกันให้ถูกครับหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์ฮะสายนี้โยมเชิญเลยโยมถามอะไรบ้างสวัสดีครับถามได้เลยนะสวัสดีครับจะรับทุกโยมได้เลยครับถามหลวงพ่อนะครับนมัสการครับถามได้เลยจ้ะครับนั่งสมาธิยังไงให้ใจสงบครับก็นั่งจนกว่ามันจะสงบนะฮะครับแต่นั่งไว้จนกว่าจะสงบเราจะใช้อุบายอย่างไรกรรมฐานบทใดก็แล้วแต่ที่เราชอบนะถือว่าใช่ถ้ากรรมฐานบทหนึ่งบทใดรู้ว่าการพิจารณาอย่างไรใจมันสงบก็ใช้บทนั้นนะแต่ว่าอย่าไปใจร้อนใจเร็วอย่าไปใจเร็วด่วนได้ใช่ไหมพอมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแหละค่อยแก้ให้วิธีแก้พระที่ประพฤติปฏิบัตินะโอ้โหทำมาก็กี่ปีโยมแม้แต่ปัจจุบันนี้อาตมาบวชมาต้อง40 กว่าปีก็ยังต้องปฏิบัติเลยใช่ไหมยังต้องทำอยู่เลยอ่ะใช่ไหมนับภาษาอะไรโยมถ้าโยมไปบัตรยังไงไม่นานเนิ่นนานก็ต้องทำต่อไปอย่าไปท้อแท้เห็นไหมกรรมฐานบทใดแล้วโยมภาวนาได้กรรมฐานบทใดล่ะพุทโธครับก็พุทโธพุทโธก็เหมือนวัดสังฆทานที่ทำเป็นพื้นฐานอยู่ก็พุทโธก็ได้เพราะพุทโธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพุทแปลว่ารู้โธแปลว่าตื่นแต่ทีนี้ถ้าเรามากำหนดลมหายใจเขาเรียกว่าอานาปานสตินะโยมกำหนดลมหายใจเขาออกเป็นอานาปานสติแต่การคำว่าพุทโธหมายความถึงว่ามีเป็นคำเตือนสติก็ได้โยมเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีมรณานุสติท่านระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกไงมันจะเป็นเรื่องเตือนสติแต่ที่จริงอานาปานสติจริงๆในพระไตรปิฎกก็มีการกำหนดรู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเนี่ยนะในนั้นอยู่ในพระไตรปิฎกใช่ไหมการกำหนดอานาปานสติแต่ทีนี้การใช้พุทโธถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะเพราะว่าตมถะภาวนาเป็นอุบายวิธีการทำจิตให้สงบอุปมาประไมยเหมือนกันไปแล้วฮะเด็กยังเล็กๆใช่ไหมถ้ามีลูกเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องมีของเล่นให้เด็กๆใช่ไหมเพื่อให้เด็กๆนั้นเล่นของเล่นให้เพลิดเพลินเพื่อจะไม่ออกไปในนอกเขตที่จำกัดเพราะว่านอกเขตจำกัดมันอันตรายเดี๋ยวจะไปตกใต้ถุนบ้างไปถูกรถเฉียวรถชนบ้างก็ให้เขาเล่นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมให้เขาอยู่ในวงที่จำกัดก็เหมือนกับสมถะภาวนาอุบายวิธีการให้สงบนั่นเองพอเกิดสมาธิแล้วเกิดพลังของความสงบแล้วถือว่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องใช้ตุ๊กตาแล้วแต่ตุ๊กตาที่ให้เด็กๆเล่นมันจะแบบไหนก็แล้วแต่มันได้ทั้งนั้นแหละแต่ให้เด็กยันอยู่ในวงที่จำกัดเนี่ยไหมเพื่อจะไม่ให้เป็นอันตรายถ้าว่าเป็นหลักนักปฏิบัติก็ไม่ให้จิตมันสอดสายให้มันอยู่วงจำกัดเนี่ยไหมคอยดูคอยดึงที่จะมาเปรียบเทียบอุปมาประไมยว่าแหมไอจิตของคนเราเหมือนกับลิงอ่ะสติมันก็เชือกที่ผูกลิงเอาไว้คอยดึงเอาไว้เห็นไหมแม้กระดิ่งมันทุกตนเนี่ยไม่อยู่กับที่ใช่ไหมแล้วก็ไปผูกกระหลักเอาเชือกไปผูกกระหลักเอาไว้เห็นไหมผูกกระหลักไว้ยิงมันลิงมันดิ้นรนมันวิ่งวนไปวนมาเนี่ยเชือกมันก็สั้นเข้าเพราะลิเชือกไม่ไปพันกระหลักนะฮะไปพันกระหลักหนักเข้าหนักเข้าโอ้ไปติดอยู่กับหลักนั่นเองศีรษะไปติดอยู่กับหลักเลยเห็นไหมหัวมันไปติดอยู่กับหลักมันไม่รู้จะดิ้นยังไงหมดแรงหมดฤทธิ์เนี่ยนะสงบได้ดิ้นไม่ดุดแต่ทีนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเปรียบให้ง่ายๆนะสมถะภาวนานะเราก็จะได้จับหลักเพราะว่าเขาเรียกลิงจับหลักนะฮะถามอีกคำถามหนึ่งไหมครับถามแล้วมาจ้ะหลวงพ่อครับจ้ะพอเข้าใจไหมโยมถามได้เลยจ้ะหลวงพ่อครับขอถามอะไรอีกสักคำถามหนึ่งครับผมได้เลยได้เลยคุณโยมคือนั่งสมาธิแล้วอุทิศให้กับพ่อกับแม่เราได้ไหมครับก็ที่จริงนะร่างกายเลือดเนื้อของเรานี่ก็มาจากพ่อจากแม่เนี่ยถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาเนี่ยเราก็สามารถจะให้พ่อให้แม่เราได้เพราะเหตุที่ว่าเราเป็นตัวแทนของพ่อแม่เพราะร่างกายของเรานี่ได้มาจากพ่อจากแม่เนี่ยฮะทีนี้เรามาเอาลงทุนทำที่เป็นบุญพ่อแม่เราก็ได้รับไปด้วยเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยฮะเห็นไหมก็ได้รับอะฮะ
จะรับผลจะช้าหรือเร็วจะได้รับในรูปแบบไหนก็อันก็เป็นเรื่องที่เราประพฤติปฏิบัติเองแล้วก็เราก็จะรู้เราจะเข้าใจไปเองเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับก็ฝากไว้ก็ได้ก็พยายามทำแต่อยากให้พ่อแม่ได้มากๆหรือเปล่าครับอยากให้ครับเพราะว่าท่านเสียไปแล้วครับเออก็ต้องทำให้มากๆหน่อยนั่งสมาธิยืนทำสมาธิเดินจงกรมหรือว่านอนก็ทำสมาธิอะไรเงี้ยนะนั่งยืนเดินนอนในอริยบททั้ง4ถ้าเรามีสติปัฏฐานทั้ง4นะฮะเห็นไหมพิจารณาเห็นไหมตั้งแต่การนั่งการยืนการเดินการนอนทุกขั้นทุกตอนเนี่ยนะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะมันจะไปสงบนะฮะดับทุกข์ลงได้เมื่อใดเป็นสมุจเฉดเด็ดขาดไม่มีความกำเริบฮะเป็นอกุปธรรมโมนะธรรมที่กำเริบไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นน่ะมันกำหลาบจนไม่กำเริบอะไรประเภทนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนที่เราสามารถจะรู้หรือว่าเข้าใจได้อันนั้นเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนบุคคลที่ทำถูกหรือทำถึงอย่างนั้นฉะนั้นพยายามต่อไปนะโยมครับสาธุครับผมครับก็เรียกว่าสติน้อยก็ต้องคอยประคับประคองใช่ไหมครับใช่ต้องประคับประคองได้ดังใจแบบว่าปุ๊บปั๊บไม่ได้นะครับเออไม่ได้ไม่มีใครมาเสกมาเป่าให้เราได้ใจพระพุทธเจ้าทำได้ไหมไอ้พระอรหันต์ 1,250 รูปหรือไงที่ว่าเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พระเจ้าทรงบวชให้นั้นท่านทำเองหรือพระเจ้าเสกท่านให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะว่าบุพกรรมเก่าที่เคยสร้างบารมีมานะครับถึงจะสำเร็จได้นะครับพระเจ้าเสกได้ปะไม่ได้ครับเป็นเพียงแต่ผู้ชี้ทางครับก็นั่นแหละครับข้อที่ก็ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องตามขั้นตอนด้วยใช่ไหมความเป็นจริงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วการเข้าใจถูกต้องตามขั้นตอนคือต่อตามธรรมชาติความเป็นจริงไงฮะครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้จากคุณประกอบจังหวัดชัยนาทถามว่าปกติเดือน7จะมีวันขาดแต่พรุ่งนี้วันพระทำไมเดือน7ปีนี้ไม่ขาดคะครับมันก็เป็นเรื่องของจันทรคติเขาเรียกไงครับจันทรคตินะครับจันทรคติเห็นไหมฮะเขาก็มีอยู่ในมันก็มีในเขาเรียกอะไรโบราณโบราณนี่เขาจะมีพวกอะไรโหราจารย์อะไรกันใช่ไหมหรือว่าข้างขึ้นข้างแรมเป็นข้างขึ้นข้างแรมเขาก็จะมีอยู่นะฮะฉะนั้นมันก็มีทั้งพวกอะไรที่เขาเรียนเกี่ยวกับนะฮะพวกเลิกพวกยามนะหรือแม้เขาก็จะเรียนในตรงนี้ใช่ไหมเลิกผ่านาทียามเลิกผ่านาทีเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็มีญาติโยมมาถามอีกแล้วญาติโยมก็เธอเลยนะโยมครับสำหรับสายนี้มาจากนครราชสีมานะฮะโยมลำไพครับค่ะเชิญละโยมการค่ะจ้ากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันจะรู้ทุกโยมอยากสอบถามว่าเมื่อเดือนมกราแฟนฉันได้เสียไปตอนนี้ฉันก็เลยอยากจะเข้าวัดทำวัดเข้าไปในธรรมนะคะอยากทราบว่าแต่เราจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนคะจ้ะเขาเป็นการเริ่มต้นเข้าวัดเข้าวาครับหลวงพ่อครับว่าโยมจะถามว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในการเข้ามาสู่การปฏิบัติการฟังธรรมพระพุทธธรรมนะครับก็แต่ละวัดก็อาจจะมีความผิดแปลกแตกต่างกันไปบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเข้าไปวัดแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าวัดของแต่ละวัดเนี่ยไหมมีระเบียบการเนี่ยไหมเข้ามาแล้วก็จะต้องทำเหมือนว่าทางทานนี่มีไหมระเบียบการมีครับการนุ่งห่มการประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรนะการที่จะเข้ามาวัดเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเขาจะมีรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลดังนั้นเอาไปอ่านไปดูได้ระเบียบการใช่ไหมจะมีแต่ที่จริงแล้วการเข้าวัดก็เราก็ไม่ต้องไปอะไรมากประโยชน์เข้ามาเขาก็จะมีผู้นำเป็นนักนายกมรรคทายกอะไรใช่ไหมนำบูชาพระรัตนตรัยมารับศีลแล้วก็มาถวายสังฆทานอาราธนาพระปริตรอาราธนาธรรมอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ละวัดแต่อะไรนี้มันก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างวัดของดิฉันนี่มันก็อยู่ห่างไกลจากความเจริญนะคะฉันก็เลยดูทีวีประจำค่ะหนูก็เลยอยากทราบค่ะก็ถ้าดูในทีวีเนี่ยรายการของ HBB TV ใช่ไหมก็มีรายการตลอดใช่ไหมใช่ไหมค่ะมีรายการตลอดก็ดูแบบนั้นก็ได้โยมก็ดูทางทีวีก็ได้ว่าพิธีกรรมอะไรต่างๆเวลาเขา
บูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมถวายสังฆทานอะไรก็แล้วแต่นะเขาทำอย่างไรนะก็เป็นขั้นเป็นตอนแต่ทีนี้ถ้ามาสังฆทานเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดให้ถ้าต้องการที่จะเป็นผู้ใหม่อะไรเงี้ยจะได้ศึกษาหาข้อมูลคนทำอย่างไรให้เหมาะสมเพราะว่าดิฉันนี่ก็ถือว่าเป็นเริ่มใหม่จุดประกายใหม่เพราะว่าแค่ดิฉันก็ไปวัดเช้ากลางวันเฉยๆค่ะยังไม่ลึกซึ้งจริงต้องจะไปจำวัดจำอะไรค่ะแต่ปีนี้ดิฉันก็อยากจะเข้าไปนะคะก็เลยอยากสอบถามหลวงพ่อว่าจะเป็นอะไรกับตัวเองไหมจะเป็นสิริมงคลหรือว่าจะแพ้จะอะไรกับตัวเองไหมเพราะฉันเองก็เพิ่งจะ40กว่าต้นๆเนี่ยค่ะก็เข้าวัดไม่จะแพ้เลยชนะดิฮะชนะใจตัวเองอ่ะนะถ้าไม่เข้าวัดนี่แพ้แน่แหละวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบัตรไม่ใส่นี่แพ้คนนะคะหลวงพ่อคนบ้านนอกเวลาแค่อายุ40กว่ายังไม่แก่ยังไม่จะเข้าไปทำไมเขาชอบพูดกันอย่างนี้เลยแต่ฉันว่าฉันเตรียมใจแล้วเพราะฉันจะไปนั่งบำเพ็ญส่งกุศลให้สามีที่ล่วงลับไปแล้วอยากทราบว่าสามีเราจะได้รับส่วนบุญอะไรไหมคะก็ใครเขาจะว่าเราก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าบางทีคนที่เขาว่าเราวัดเขาไม่เข้าเมาเขาไม่ขาดอะไรเงี้ยบาตรเขาไม่ใส่เราวัดเราเข้าเมาเราขาดบาตรเราใส่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยฮะถ้าวัดเป็นชาวพุทธวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดนี่จะเป็นพุทธลักษณะไหนนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะเห็นไหมเราก็ต้องตรงนั้นทีนี้เราจะไปเชื่อคนที่ไม่สนใจในเรื่องบุญเรื่องกุศลนะฮะกับสนใจกับผู้ที่สนใจในเรื่องบุญเรื่องกุศลอันนี้เราก็ต้องเลือกกันนะฮะฉะนั้นก็มียายเกียก็มาชักชวนล่ะค่ะฉันก็เป็นมีเพื่อนมาชวนทราบซึมไปเรื่อยๆทราบซึมไปเรื่อยๆนะคะฮะคิดก็เลยคิดอยากไปกับยายแล้วบ้านโยมมีทีวีหรือเปล่าล่ะโยมก็มีทีวีนะคะดูช่องดูนั่นแหละ SBB TV นั่นนะก็จะมีหมดทุกขั้นตอนแล้วก็มีหลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆมาเทศมาแสดงธรรมให้ฟังนะถ้าเราฟังไปตลอดนี่เราจะมีความเข้าใจถ้าเราเป็นผู้ที่เริ่มนะอันนี้ก็วัดสังฆทานนี่ก็ทีวีนี่มีก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจนไปวาระสุดท้ายเนี่ยวาระสุดท้ายยังไงเนี่ยดูที่สวดงานศพหลวงพ่อทุกคืนเลยเห็นไหมเนี่ยวาระสุดท้ายนะฮะตรวจอภิธรรมดูหรือเปล่าตรวจอภิธรรมพระมาเทศอ่ะดูค่ะนั่นแหละตั้งแต่ต้นไปจนวาระสุดท้ายอ่ะจะมีเทศมีธรรมวัดเย็นนั่นแหละจะเกิดประโยชน์เกิดปัญญาทั้งนั้นแหละเราจะเข้าใจเรื่องศาสนาดีเพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านที่มาทรงแสดงมาแสดงธรรมนั่นก็เกิดประโยชน์เกิดปัญญาทั้งนั้นแหละเห็นไหมแนะนำให้เราเข้าใจในเรื่องของศาสนาอีกหนึ่งฉันอยากถามว่าการเทศอันอะไรนะอะไรสังขะนะคะอภิธรรมอะไรนะเทศให้เวลาสวดอภิธรรมสวดอภิธรรมสังขะนะคะแปลว่าอะไรคะสังขะเนี่ยเป็นเรื่องของอภิธรรมที่ว่าสิ่งที่สงเคราะห์ไม่สงเคราะห์อันนั้นคือเรื่องของภาวะจิตที่ว่าสงเคราะห์กันได้หรือไม่สงเคราะห์กันไม่ได้มันเป็นเรื่องของตัวปัญญาจิตที่เกิดปัญญาที่ว่ารู้ว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างมันก็มีข้อเปรียบเทียบกันไงฮะว่าสงเคราะห์กันได้หรือไม่ได้บางทีสิ่งที่นี้ไม่เคยเกิดไม่เคยมีแต่ว่าสงเคราะห์กับสิ่งที่เกิดที่มีได้อะไรเงี้ยนะทีนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดโยมแต่ทีนี้พระท่านสวดท่านแปลนั่นก็รู้ได้ระดับหนึ่งแต่จะให้ละเอียดนั้นต้องประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงนะพี่ธรรมถ้าไม่เข้าถึงจิตใจไม่สงบหรือว่าเราละจากความยึดมั่นถือมั่นเรื่องอุปทานไม่ได้เราจะเข้าใจแต่อักขระพยัญชนะหรือว่าคำแปลเท่านั้นเองเห็นไหมครับสิ่งที่สงเคราะห์ได้กับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้สังขารจะเป็นยังไงได้ไหมที่เพชรบูรณ์มาเห็นเขาบอกว่าสวดอภิธรรมสังขารฟังดูนะคนโคราชมาฉันฟังดูจะก็ไม่เข้าใจก็คงเคยได้ยินค่ะฉันก็เลยอยากถามหลวงพ่อนี่แหละค่ะเป็นเรื่องลึกซึ้งครับหลวงพ่อครับเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติถึงจะเข้าใจโยมแต่ว่าเรื่องความหมายหมายถึงว่าสิ่งที่สงเคราะห์กับสิ่งที่ไม่สงเคราะห์เห็นไหมมันเป็นเรื่องภาวะของจิตนะไม่เคยได้ยินดิฉันไปงานศพที่เพชรบูรณ์มาเขาบอกว่าคืนนี้คืนสุดท้ายสวดอภิธรรมสังขะคนโคราชรอดูรอฟังนะก็เลยรอดูรอฟังก็เลยได้โอกาสแล้วโยมแล้วเขาแปลเป็นไทยหรือเปล่าบาลีแปลเป็นไทยไหม
หรือมีแต่สวดแต่บาลีอย่างเดียวป่ะอะไรคะที่โยมไปฟังพระท่านสวดนั่นก็สวดแต่บาลีอย่างเดียวรู้แปลเป็นไทยด้วยหรือเปล่าบาลีอย่างเดียวก็ไม่เข้าใจทีนี้ก็ฟังที่วัดสังฆทานตรวจที่ว่าบาลีแปลไทยด้วยโยมก็จะเข้าใจแต่ว่าจะให้เข้าใจลึกซึ้งตามหลักของถ้าหลักภาษาพอเข้าใจได้แต่หลักของภาวะจิตนี้มันต้องปฏิบัติได้ละได้นะฮะมันถึงจะเข้าใจลึกซึ้งเข้าถึงแต่ธรรมคือสังขะจริงๆนะฮะแต่ทีนี้ฟังวัดสังฆทานไปก่อนก็แล้วกันเบื้องต้นใช่ไหมค่ะก็เอาเบื้องต้นก่อนนี้นะคะเพิ่งจะทราบซึ้งเข้าไปนี่แหละค่ะจ้ะที่ว่าตามนมัสการค่ะตั้งใจนะโยมจะได้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วคนก็สนใจเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็สวดแต่บาลีอย่างเดียวทีหลังก็หลวงพ่อท่านหลอกท่านก็บอกให้แปลหน่อยแปลจะได้โยมจะได้รู้ความหมายบ้างถึงจะไม่รู้ทั่วถึงอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อทั้งวันนั้นก็เคยพูดบอกว่าท่านอภิธรรมถึงแม้เราจะแปลเราก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งนะมันต้องปฏิบัติให้เข้าถึงหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อทั้งวันเคยพูดให้ฟังนะมันก็จริงของท่านนะแต่ทีนี้ถ้ารู้ไว้บ้างก็ยังดีใช่ไหมให้รู้ความหมายไว้บ้างใช่ไหมใช่ถ้าไม่รู้อะไรเลยมันก็จะรู้สึกว่าเออมันจะไปถือว่าเป็นขลังไปเหมือนว่าไม่ดูแผนไม่มีแผนที่นะใช่มันเป็นความขลังไม่ได้ความคิดใช่ไหมไม่ได้ความเข้าใจอย่าลืมที่ว่าอภิธรรม7คัมภีร์ที่พระท่านสวดเป็นธรรมสูงที่พระพุทธองค์ทรงนำไปแสดงบนสวรรค์ชั้นดวดึงที่ให้พุทธมารดาที่เป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตหรือว่าในชั้นดาวดึงซึ่งต่ำฝ่านั้นมาฟังเทศฟังธรรมจนได้บรรลุเป็นโสดาบันกันเห็นไหมได้ดวงตาเห็นธรรมกันเทวดามากมายเห็นไหมที่ได้บรรลุแม้แต่พุทธมารดาเห็นไหมก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันท่านบอกว่าได้ใช้ค่าน้ำนมของแม่ได้หลุดพ้นเห็นไหมเห็นไหมพ้นจากค่าน้ำนมได้เพราะว่าท่านถ้าการแทนคุณนั้นถ้าแม่ยังไม่เป็นถึงโสดาบันอะไรเงี้ยไม่สามารถจะชดใช้บุญคุณของแม่ได้ไหมฮะครับต้องทำให้ส่งพ่อส่งแม่นี่ส่งพ่อส่งแม่ได้พ้นเป็นโลกุตระไปได้นี่ใช่ใช่พ้นก็ด้วยเพราะยังไม่แปลใบภูมิไงฮะเป็นโลกุตระไปได้ถึงจะได้ไม่งั้นใช้คำนั้นนมไม่หลุดถึงให้ลูกๆบวชเป็นพระตลอดชีพตลอดชีวิตถ้าสอนให้แม่ถึงพ่อหรือพ่อถึงไตรสรณคมหรือว่าถึงศีลห้าก็ยังไม่หลุดขั้นน้ำนมเลยใช่ไหมต้องให้ถึงความเป็นโสดาบันเมื่อไหร่เนี่ยมีจุดหนึ่งที่โยมได้กล่าวมาสักครู่นี้ว่าพอไปวัดไปวาแล้วคนที่บ้านใกล้ๆบ้านก็จะบอกว่ายังไม่แก่เลยยังอายุไม่มากเลยไปวัดไปวาทำไมก็เข้าใจอย่างนั้นไปแต่ที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าพอไปตอนแก่เนี่ยมันขาดทุนมันเสียประโยชน์เสียเวลาเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยไปตอนแก่แล้วเนี่ยทำไมวัยที่บวชได้ก็คือ20ปีใช่ไหมครับทำไมต้องบวชตอนหนุ่มทำไมต้องบวชมาศึกษาธรรมมาศึกษาศีลธรรมก่อนมาสร้างบุญญาบารมีตรงนี้ก่อนก็เพราะว่าจะได้ตักตวงบารมีแต่เนิ่นๆใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะว่าต้องทำเดี๋ยวนี้เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าแบบทางโลกบอกว่าลำบากมาหนุ่มแต่ไม่กุ้มตอนแก่สบายตอนหนุ่มแต่ไปกุ้มตอนแก่จะเลือกเอาตรงไหนฮะลำบากก่อนสบายดีละทีหลังดีกว่านะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นไม่ใช่นั้นก็จะเปรียบเทียบเหมือนคนโบราณก็เปรียบเทียบว่าเจอไม้งามเมื่อยามฝันบินเข้าป่าเวลาค่ำโอกาสจะน้อยไหมรีบดีทันทีใช่ไหมขวานบินไปแล้วเอาขวานไม่ได้นั่นตรงลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นๆแต่ว่าถ้ารู้สึกตัวนั้นรู้สึกตัวเมื่ออายุวัยเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นั้นถือว่ายังไม่สายใช่ไหมถ้าว่าไปรู้สึกตัวตอนที่หายใจไม่ออกแล้วค่อนข้างจะสายไปสักหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมหนึ่งเนอครับหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดตรังนะฮะโยมสุภาพครับอาจารย์สุขโยมถามได้เลยจ้าครับจ้าจ้าจ้าถามได้เลยจ้ารัชการหลวงพ่อจ้าอาจารย์สุขโยมพอดีจะถามว่าพี่เกยแกเอาลูกสาวพี่ไปเลี้ยงแกเป็นเกษตรอำเภอถึงแล้วแกไม่สบายแกสลบไปพี่เขยเอาลูกสาวไปเลี้ยงนะฮะแล้วยังไงต่อเอ่ยสลบไปแกช็อกสลบไปนี่3คืนแล้วทีแล้วพี่ถึงก็โยมนี่ไปเยี่ยมไปจากตังอ่ะไปเยี่ยมที่เชียงใหม่แล้วยังไงต่อเอ่ย
ถึงก็อธิษฐานหลวงพ่อเลยเคยไปทำบุญอธิษฐานว่าลูกจะไปซื้อข้าวปลาจะไปไหว้สังฆทานแล้วก็ซื้อผ้าไตรแล้วก็ไปถวายที่วัดสิงห์แหวว่าอธิษฐานว่าให้เกถ้ามีเจ้ากรรมนายเวรให้ฟื้นขึ้นมานะให้อานิสงส์ในการถวายสังฆทานนี้ช่วยแกให้ฟื้นขึ้นมาใช่ไหมใช่แต่แล้วพออยู่ตอนเย็นแกฟื้นขึ้นมาจริงๆจ้ะค่ะแกก็ฟื้นขึ้นมาก็โทรมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ได้ผ่านได้เจอมานะก็เรื่องประมาณนี้ครับหลวงพ่อครับก็ดีแล้วเยอะคือว่าไปถวายก็อานิสงส์เห็นผลทันตาไงพอจะไปถวายไปทำบุญแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าเขายังมีบุญมีบารมียังมีต้นทุนอยู่ยังมีต้นบุญที่จะต้องอยู่ต่อเมื่อมาเพิ่มเติมทุนเขาก็เลยฟื้นทันอกทันใจหน่อยเห็นไหมแทนที่จะร่วงรับดับศูนย์ก็มีในครั้งพุทธกาลก็มีว่าเนนหมดอายุไขเขาให้พระมาสวดพระปริตบ้างถวายสังฆทานกันบ้างพวกญาติโยมของโนเนนะพระก็สวดให้อะไรให้เพื่อจะต่ออายุให้เนนมันก็บุญก็ช่วยได้เหมือนกันตัวนึงข้ามแต่วิกฤตที่ว่าดวงชะตาราศีนั้นหรือว่าอายุไขถึงคาดแล้วใช่ไหมแต่มาดูแต่ว่าบุญกุศลก็ทำให้ข้ามพ้นถึงเหล่านั้นไปได้ใช่ไหมครับมีมาอายุยืนขึ้นมาต้องช่วยอายุไขอายุคนไปเลยใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นได้เรื่องของบุญกุศลนะแต่นั้นก็ธรรมะว่าอย่าประมาททานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ทำให้เป็นชีวิตจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันนะญาติโยมครับในช่วงนี้ก็ขอโอกาสนะฮะหลวงพ่อครับก็สำหรับในช่วงนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่101/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะรหัสไปรษณีย์110000และสำหรับสาธุชนที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปที่โปรแกรม YouTube และพิมพ์ชื่อและวันเวลาที่ออกอากาศนะฮะสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับวิรุณหาพุทธศาสนาให้เจริญในพระศาสนามีศรัทธามีปัญญายิ่งขึ้นได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็สามารถจะระงับดับทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ